คุณแคทเธอรีนครับขอถามหน่อยได้ไหมว่าทำไมช่วงนี้คุณแคทเธอรีนถึงดูเครียดนะนักผจญภัยคนนี้ก็ไม่ผ่านการตรวจสอบไม่รู้ว่าปัญหาเกิดจากอะไรกันแน่ใครไม่ผ่านการตรวจสอบของกิลด์หรอครับ CDN เองหรอกเหรอเฮ้ยนี่ไม่ใช่งานภายในกิลด์หรอกแต่เป็นคำขอจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนน่ะผู้เธอสองคนก็คงเคยได้ยินมาบ้างแล้วชื่อเต็มของศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนคือศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ทางวิศวกรรมพลังงานจลฟองเตนแล้วก่อนที่จะเกิดเหตุระเบิดมันเคยเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีของทั้งนครว่าการฟองเตนก็เคยได้ยินมาบ้างเหมือนกันนะฉันจำได้แล้วรู้สึกว่าเป็นเพราะคนที่ชื่อเอ็ดวินทำผิดพลาดก็เลยทำให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนเกิดการระเบิดเถิดเทิงครั้งใหญ่ขึ้นมาคำขอที่ส่งมาจากสถานที่เกิดเหตุทำไมถึงรู้สึกว่าคำขอเนี้ยมันอันตรายจังเลยแฮะใช่แล้วล่ะศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนอ่ะบอกมาว่าคำขอเนี้ยยากลำบากมากไม่ใช่ทุกคนที่จะทำงานนี้ได้เพราะฉะนั้นนักผจญภัยที่มาสมัครจะต้องไปยังสถานที่ที่พวกเขากำหนดไว้แล้วรับการตรวจสอบคุณสมบัตินอกจากนั้นแล้วนักผจญภัยที่มาสมัครยังต้องเตรียมเอกสารแสดงคุณสมบัติต่างๆเองด้วยหมายจับก็น่าจะเป็นเอกสารอย่างหนึ่งนะอันนั้นน่ะใช้ยืนยันสถานะได้อยู่แล้วแต่ฉันว่าอย่าส่งไปจะดีกว่านะสรุปก็คือพวกเขามีลิสต์รายการเอกสารที่จะต้องพกไปอยู่แล้วล่ะซึ่งประกอบด้วยคู่มือการผจญภัยทั้งหมดที่เคยใช้และกำลังใช้อยู่ประสบการณ์รับคำขอในช่วง80วันที่ผ่านมาและอื่นๆโดยเอกสารบางส่วนจำเป็นต้องมีตราประทับของกรมกิจการทั่วไปด้วยยังไม่หมดแค่นี้นะต่อให้นักผจญภัยรวบรวมเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยจัดการหลักฐานทั้งหมดเสร็จแล้วไปรับการตรวจสอบตามสถานที่ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนกำหนดไว้แล้วหากตรวจสอบคุณสมบัติไม่ผ่านแค่รายการเดียวนักผจญภัยคนนั้นก็จะไม่มีสิทธิ์รับคำขอนี้ทันทีถ้านักผจญภัยคนนี้ไม่ยอมรับงานอื่นงั้นเขากับเอกสารของตัวเองก็จะถูกตีกลับไปที่กิลด์โอ้ยเข้มงวดจังเลยนะใช่นักผจญภัยมากมายจะไปด้วยความตื่นเต้นและกลับมาพร้อมกับความโมโหซึ่งก็ทำให้คำขอเนี้ยมีชื่อเสียงโด่งดังถึงขั้นไม่มีใครยอมรับการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วฟังแล้วท้าทายเลยนะชักอยากจะไปลองดูสักหน่อยแล้วสิถ้าอยากสมัครงั้นเหรองั้นก็ช่วยได้มากเลยละแหมไม่ต้องตื่นเต้นขนาดนั้นก็ได้ขอบคุณมากเลยนะคุณช่วยกิลไว้เยอะมากจริงๆงั้นรอแป๊บนึงนะฉันจะไปเอาเอกสารที่ต้องใช้มาให้หมดช่วยรอฉันอยู่ที่นี่นะเธอเอาปากกามาหรือเปล่าอ่ะอ๋อไม่ต้องก็ได้ฉันจะไปเอาน้ำหมึกมาให้คุณสักหลายขวดเลยละหลายขวดเลยเหรอน้ำหมึกขวดเดียวไม่พอใช้งั้นเหรอเขียนอะไรเยอะขนาดนั้นอ่ะมันก็พูดยากอยู่นะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันคุ้นเคยกับเอกสารพวกนี้เป็นอย่างดีแล้วเธอแค่ฟังฉันอธิบายก็พอแล้วล่ะก่อนอื่นเลยใบยืนยันคุณสมบัติผจญภัย1ชุดบันทึกสถานที่ท่องเที่ยวภายใน30วัน1ชุดใบลงทะเบียนหมายเลขคู่มือการผจญภัยทั้งหมดที่เคยใช้และกำลังใช้อยู่1ชุดแล้วก็เป็นประวัติคำขอใบเสร็จรายรับข้อมูลการรีวิวคำขอสถิติจำนวนคำขอและระดับดาวรีวิวในแบบฟอร์มประวัติแผ่นนี้ช่วยกรอกที่อยู่ประจำสถานที่ติดต่อผู้ติดต่อกับผู้ติดต่อฉุกเฉินชื่อที่เคยใช้ชื่อปัจจุบันนามปากกาและนามแฝงที่ใช้บ่อยเวลาปิดบังสถานะส่งไปด้วยลงไปด้วยจากนั้นก็เซ็นหนังสือยืนยันความผูกพันหนังสือแจ้งความรับผิดชอบหนังสือแจ้งภาระผูกพันหนังสือแจ้งเงื่อนไขการปฏิเสธความรับผิดชอบที่จำต้องแจ้งเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายแล้วก็มีโอ้คุณแคทเธอรีนพูดได้ไหลลื่นมากเลยครับเอาอีกไอ้เหี้ยเอ้ยไม่เกรงใจคนภาคเลยสัตว์โอ้โหมีเอกสารเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยคุณเริ่มกรอกเอกสารภายใต้การแนะนำของแคทเธอรีนในขณะที่ลังเลและสงสัยอยู่บ้างนั้นน้ำหมึกขวดแล้วขวดเหล้าก็ค่อยๆหมดไปแต่โชคดีที่แบบฟอร์มกองทัพภูเขาที่อยู่ข้างๆก็เริ่มลดน้อยลงด้วยเรื่อยๆเหมือนกันในที่สุดคุณก็กรอกแบบฟอร์มใบสุดท้ายเสร็จคุณกับแคทเธอรีนถอนหายใจด้วยความโล่งอกออกมาพร้อมกันในที่สุดก็เขียนหมดสักที
ถ้ามีคำขอก็สำเร็จแล้วสินะจะบ้าไม่ทันเริ่มเลยเรากำลังกรอกเอกสารเพื่อเริ่มคำขอด้วยมอนนี่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นแหละไม่คิดเลยว่าคำขอนี่จะยุ่งยากตั้งแต่เริ่มอ่ะแต่ถ้าไม่ไปตอนนี้เอกสารทั้งหมดที่เขียนมาก็สูญเปล่านะสิถ้างั้นขอฝากคำขอนี้ไว้กับเธอด้วยนะแต่ว่าเรายังไม่ผ่านการตรวจคุณสมบัติเลยนะเธอไม่มีปัญหาอยู่แล้วล่ะในฐานะพนักงานต้อนรับของกิลด์นักผจญภัยฉันน่ะรู้ศักยภาพของเธอดีเธอคือ CDN ผู้มีเมียมากมายและเมียรักเมียหลงมีเมียมาแล้วถึง14คนด้วยกันถ้านับเฉพาะ Payable ในเวลานี้นะทำไมแต่เธอก็ยังถูกศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนปฏิเสธถ้างั้นทั่วทั้งฟองเตนก็คงไม่มีใครรับคำขอนี้ได้แล้วล่ะสำหรับสถานที่ที่เธอต้องไปฉันได้ทำสัญลักษณ์ไว้บนแผนที่ให้แล้วนะมีผู้ชายที่ชื่อดินเดสนอสประจำอยู่ตรงนั้นและเขาจะคอยต้อนรับเธอเองเธอไปหาเขาได้เลยต้องขอบคุณคุณอีกครั้งนะเธอช่วยเหลือกิลด์ได้เยอะเลยล่ะเฮ้ยฉันไม่อยากประทับตราในใบยืนยันคุณสมบัติของผจญภัยน่าจะนักป่ะน่าจะตกคำว่านักของนักผจญภัยพวกนั้นอีกแล้วคืนประทับต่อไปตาประทับก็จะพังแล้วเนี่ยแล้วมันก็ปลดเป็นเควสศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนหยุดนิ่งในซากปรักหักพังลองกดตัว J เช็คดูก็จะพบว่ามันคืออีกหนึ่งแกรนด์เควสซึ่งถ้าให้ผมเดานะถ้าให้ผมเดาก็คือ1เราสามารถที่จะไปรับที่หน้า งานได้เลยคือถ้าเราทะลึ่งไปตรงไอ้ศูนย์วิทยาศาสตร์ก่อนนะไม่ว่าจะหาทางปีนขึ้นไปข้างบนยังไงก็ตามนะก็อาจจะมีจุดให้เรารับเควสจาก NPC คนนี้ได้เลยแต่ถ้าเรามาคุยกับคุณแคทเธอรีนตรงเนี้ยคุณแคทเธอรีนเขาจะแนะนำบอกให้ว่ามันมีคำขอจากทางนั้นน่ะส่งมานะพอเราคุยเสร็จเขาก็จะทำเป็นนาวิเกชันนำทางให้เราไปตรงนั้นได้อ่ะแต่ก็ดีนะถ้าเรามาคุยกับคุณแคทเธอรีนก่อนอย่างเงี้ยเราก็จะได้เก็บไดอะล็อกยืดยาวยืดเยื้อตรงเนี้ยก่อนด้วยซึ่งมันก็อ่านไม่ทันไรเลยผมก็เริ่มรู้สึกได้ถึงความเสียงแหบแล้วแม่เอกสารเยอะชิบหายดูดำดาว่าแต่ทำไมกูกลับมาอยู่ที่จุดนี้อีกแล้วเนี่ยจริงๆก็บอกว่าไอ้ก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะไปทำเควสเรื่องตลกที่ยังไม่จบของป้อมราการเมโลพิษอ่ะผมเข้าใจผิดคือผมนึกว่าจุดรับเควสมันอยู่แถวนี้ผมก็เลยวาร์ปมารอแต่ว่าจริงๆแล้วจุดรับเควสมันอยู่ในตัวป้อมราการเลยก็คือไปคุยกับไอ้หน้าเกลือดาร์ซี่ซึ่งด้วยความที่ว่าตอนที่เราเล่นเควสเทพเจ้าหรือก็คือเควสหลักตอนที่เราไปเป็นไอ้ขี้คุกอยู่อ่ะมันบังเอิญดำเนินเนื้อเรื่องอยู่ตรงนั้นพอดีไงมันก็เลยตามที่มันแจ้งเตือนขึ้นมาว่าเฮ้ยถ้าคุณใช้ฉากตรงนั้นน่ะคุณทําเควสโลกไม่ได้นะเพราะงั้นตลอดเวลาที่ผมวิ่งเล่นอยู่ในคุกอ่ะตอนที่ทําในเรื่องหลักอ่ะฉาก3ฉาก4ผมก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีจุดรับเควสโลกอยู่ใต้นั้นด้วยเราวิ่งไม่เจอเลยเพราะว่ามันตัดแคนเซิลออกไปนั่นเองมันลบการแสดงผลออกไปก่อนอ่ะทีนี้ถามว่าแล้วตรงนี้มันเควสใครอ่ะเพราะว่าเราเคยมาวิ่งสำรวจแถวๆนี้แล้วเราก็พบว่ามันมีใครก็ตามที่กำลังต้องการความช่วยเหลือจากเราอยู่ข้างล่างซึ่งเรายังไม่ได้พยายามวิ่งไปใกล้เพราะว่ากลัวเดลล็อกมันจะขึ้นทีนี้อ่ะเราลองวิ่งลงมาเช็คดูดิเหมือนแถวเนี้ยมันมีประเด็นมันมีคนอยากจะต้องการนี่ให้เราเข้าไปช่วยเหลือเขาอีกแล้วไม่รู้เขามีพระเจ้าตอบแทนเราหรือเปล่าเนี่ยวิ่งลงมาเรื่อยๆครับแล้วก็นี่ไงคุณเห็นกรอบเคสปะเว้ยลิ้นพันกรอบเควสลืมควบล่ำคุณเห็นกรอบเควสไหมเหนือหัวมันอะใช่ครับกดตัว J ดูก็รู้บันทึกศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนหยุดนิ่งอยู่ในซากปรักหักพังสำคัญเลยคือคุณเห็นนี่ไหมระยะทาง13เมตรปุ๊บ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 นี่13 เมตรเนี่ยไม่ไกลอยากใจเธอเท่าไหร่หรอกไอ้หมอนี่แหละสรุปก็คือไอ้จุดรับเควสตรงเนี้ยมันไม่ใช่ของคุกแต่ว่าเป็นของศูนย์วิทยาศาสตร์แต่ผมตอนแรกผมไม่รู้ก็แต่ก็ดีนะเราก็ไปคุยกับคุณแคทเธอรีนเขาก่อนจะได้แบบได้เรื่องได้ราวอะไรเพิ่มขึ้นมาหน่อย
ไปที่สถานที่ตรวจสอบเบื้องต้นหลังจากผ่านขั้นตอนที่ยุ่งยากอย่างไม่น่าเชื่อคุณก็ได้รับคำขอที่เกี่ยวกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนอันนี้ก็คือที่เราไปคุยกับแคทเธอรีนก่อนหน้านี้เนาะแต่ก่อนที่จะเริ่มทำคำขออย่างเป็นทางการนั้นดูเหมือนคุณจะต้องไปรับการตรวจสอบขั้นสุดท้ายซะก่อนหมายถึงรับกับไอ้หมอนี่ไงที่มันยงโยงหยกอะไรก็ไม่รู้อยู่ตรงนี้เนี่ยว่าแต่เรามาเช็คกันดีกว่าไหนๆเราก็พร้อมแล้วเราสามารถเดินผ่านหมอนี่ไปได้ไหมโดยไม่โดนดึงเข้าเควสเนี่ยอ้าวที่นี่เป็นสถานที่ตามพิกัดที่คุณแคทเธอรีนบอกมานะแต่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเลยเอ๊ะไม่สิเหมือนจะมีคนอยู่ช่วยด้วยคนอยู่ตรงนั้นอ้าวกูยังอ่านประโยคขอความช่วยเหลือยังมึงไม่เสร็จเลยไอ้เหี้ยแดร็อกมันหายไปแล้วแล้วนี่โอ้โหเอกสารยาวเบื้อแต่ว่ามีแค่2เล่มงั้นก็โทษทีนะพอดียุ่งอยู่อ่ะขอสำรวจแถวนี้แป๊บนึงแล้วกันนะไอ้นี่น่าจะไม่มีอะไรอาร์ติแฟกต์อะไรมั้งข้างล่างนี่โอ้เหมือนจะลงข้างล่างได้แต่ก็น่าจะต้องไปรับเควสก่อนนี่ไงมันมีทางให้เราไปจริงด้วยก็คงจะต้องมาทางนี้แหละดีนะมันมีทางให้กูพุ่งขึ้นมาไม่ใช่โดดแล้วโดดเลยโทษทีนะรอแป๊บนึงอ่ะรอแป๊บนึงแผนงานโครงการเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการพัฒนาด้านงานวิจัยของศูนย์วิทยาศาสตร์ทางวิศวกรรมพลังงานจนฟองเตนโอ้ช่วยด้วยทางศูนย์วิจัยจึงมีมติให้เริ่มโครงการขยายการก่อสร้างศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ทางวิศวกรรมพลังงานจนฟองเตนเฟสที่2เอ้ยช่วยด้วยช่วยกูด้วยครับเฮียรู้แล้วของกูอ่านหน่อยสัตว์และให้นักวิจัยระดับสูงไรมอนโดฮาเวนบอทเอ๊ะชื่อนี้คุ้นๆนะชื่อไรมอนโดเนี่ยเหมือนจะมีชื่อที่ปรากฏอยู่ในไอ้เควสหมัดคู่สติปัญญาเนาะที่เราไปทำมาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหลังจากการตรวจสอบพิสูจน์วิจัยและวิเคราะห์แล้วพบว่าทางตะวันออกของพื้นที่ลิฟเฟ่หรือลิฟเฟ่น่าจะลิฟเฟ่ป่ะมัน EY ลิฟเฟ่มั้งมีภูมิประเทศที่ดีมีสภาพแวดล้อมด้านการจราจรที่ยอดเยี่ยมและไม่มีภัยคุกคามจากมอนสเตอร์ป่าซึ่งเหมาะสำหรับสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนแห่งที่2ขึ้นที่นี่เป็นอย่างมากอ๋อก็คือหลังจากที่แรกมันระเบิดบึ้มระเบิดเทิงไปก็คือมีการสร้างที่ใหม่ขึ้นมาเนาะน่าจะเป็นจุดที่เราไปวิ่งสำรวจเจอมั้งมันมีเห็นว่ามันมีพวกนักวิจัยไปนั่งนอนๆอยู่แถวนั้นน่ะตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นศูนย์ลี้ภัยแต่ว่าที่แท้น่าจะไม่ใช่น่าจะเป็นจุดศูนย์วิทยาศาสตร์จุดที่2เลยที่เขาพยายามแบบสร้างขึ้นมาอาจจะชั่วคราวก่อนเนื่องจากไรมอนโดฮาเวนบอตย้ายมารับตำแหน่งคตินิยมนักวิชาการที่ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ทางวิศวกรรมพลังงานจนฟองเตนแล้วโครงการนี้จึงถูกระงับไว้โอ้ยชื่อแม่งยาวงั้นนะเนี่ยกลัวอ่านผิดแต่ในระหว่างการขยายการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนเฟสที่2ช่างก่อสร้างพบว่าด้านล่างของสถานที่ก่อสร้างมีอุโมงค์ที่ขุดโดยมนุษย์ซึ่งยังไม่มีการแจ้งบันทึกไว้เชื่อมต่อไปยังเวิร์กช็อปส่วนตัวของนักวิจัยระดับสูงราเวสที่เสียชีวิตไปแล้วแต่อุปกรณ์การวิจัยยังไม่ถูกทำลายทางฝ่ายผู้ก่อสร้างได้รายงานเรื่องนี้ไปที่กรมกิจการทั่วไปแล้วและกำลังรอดำเนินการต่อไปอยู่เอ้ยช่วยกูด้วยครับอย่าเพิ่งอ่านก็กูจะอ่านไอ้สัตว์ยืนไปคำแนะนำสำหรับเจ้าหน้าที่สนับสนุนภายนอกของโครงการฟื้นฟูเอกสารและข้อมูลลงทะเบียนที่จำเป็นของนักประจัญภัยในวงเล็บชั่วคราวก็ได้แก่ประวัติคำขอใบเสร็จรายรับข้อมูลการรีวิวคำขอสถิติจำนวนคำขอระดับดาวรีวิวใบยืนยันคุณสมบัติผจญภัยบันทึกสถานที่เดินทางภายใน30วันคู่มือการผจญภัยทั้งหมดที่เคยใช้และที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่อยู่ประจำสถานที่ติดต่อผู้ติดต่อกับผู้ติดต่อฉุกเฉินชื่อเก่าชื่อปัจจุบันนามปากกาและนามแฝงที่เคยใช้หนังสือยืนยันความผูกพันหนังสือแจ้งความรับผิดชอบหนังสือแจ้งภาระผูกพันหนังสือแจ้งเงื่อนไขการปฏิเสธความรับผิดชอบไอ้นี่เจนนี่แคทเธอรีนเขาไล่ให้กูฟังก่อนหน้านี้หากนักผจญภัยนำเอกสารมาไม่ครบควรทำใหม่ให้ครบที่นั่นในทันทีหากผู้สมัครมีประวัติอาชญากรรมหรือเป็นผู้ต้องสงสัยหรือเป็นไอ้ขี้คุกจะถูกนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายในทันทีต้องเยอะเบอร์นี้เลยไหมเนี่ยไอ้เชิญกูด้วยมึงอ่านจบยังเอออ่านจบแล้วจบแล้วยังนะก็น่าจะมีไอ้เหี้ยมึงเลิกกวนตีโอเคริทริวจะโยนอะไรมานะเดี๋ยวเสียเลือดเออแค่เนี้ยให้ตายเถอะ
กุนไคบ้าๆพวกนี้ไม่จบไม่สิ้นเลยจริงๆอ่ะน่องล่ำๆที่หน้าองศาของฉันน่ะถูกตีซะจนช้ำไปหมดแล้วเดี๋ยวนะน่องล่ำๆซีดด้วยนะไอ้สัตว์ what the fuck ขอบคุณนะเพื่อนผู้ใจดีถ้าไม่มีคุณฉันก็ไม่รู้เลยว่าจะถูกกลไกพวกนั้นทำร้ายไปถึงเมื่อไหร่น่องล่ำๆขอโทษทีลืมแนะนำตัวไปเลยคือฉันชื่อว่าเดสนอสทำงานอยู่ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนเป็นจริงๆคือเคยเป็นผู้ช่วยนักวิจัยน่ะตอนนี้ฉันรับผิดชอบต้อนรับนักผจญภัยที่มาสมัครอยู่ที่นี่และคอยทำการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของพวกเขาเนี่ยถึงจะบอกว่าเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นแต่ที่จริงฉันแค่ต้องตรวจเช็คดูว่าพวกเขาเอาเอกสารที่จำเป็นมาครบหรือเปล่าเท่านั้นแหละเอ้ยชื่อมึงยาวไหนอ่านหน่อยสิเดสนอสผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบคุณวุฒิในต่างประเทศของศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนยาวจริงไอ้สัตว์เกี่ยวกับคำขอของศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนพอดีไปคุยกับคุณแคทลีนมาแล้วอ่ะเอ๊ะคุณก็มาสมัครเหรออุ้ยฉันเสียมารยาทจริงๆอ่ะงั้นเรารีบมาคุยธุระกันก่อนเถอะคุณเอาเอกสารมาครบหมดหรือยังถ้ามีอะไรขาดไปเดี๋ยวฉันช่วยเสริมให้นะกลัวมาหมดแล้วแคทลีนเขาไล่ให้กูฟังแล้วดีมากขอดูหน่อยนะใบยืนยันคุณสมบัติผจญภัยบันทึกสถานที่ท่องเที่ยวภายใน30วัน1ชุดชัดเจนดีมากไม่มีปัญหาฉันสังเกตว่าคู่มือการผจญภัยของคุณมีแค่เล่มเดียวคุณต้องเอาคู่มือการผจญภัยทั้งที่เคยใช้และกำลังใช้อยู่มาให้หมดนะฉันต้องถ่ายรูปเก็บบันทึกไว้น่ะกูมีเล่มเดียวไอ้สัตว์คุณนี่เป็นคนหนุ่มสาวที่มากความสามารถนะเนี่ยมีเล่มเดียวแต่ตะลุยบุกตะลุยสมบุกสมบันมาขนาดเนี้ยไม่เป็นไรมีแค่เล่มเดียวก็สะดวกกว่าอยู่แล้วทำงานง่ายดีแล้วก็เป็นประวัติคำขอใบเสร็จรายรับข้อมูลการรีวิวคำขอสถิติจำนวนคำขอและระดับดาวรีวิวคุณนี่ขยันมากจริงๆแถมมีรายได้ไม่น้อยเลยด้วยกูมี72ล้านโมล่าในตัวไอ้สัตว์หนังสือยืนยันความผูกพันหนังสือแจ้งความรับผิดชอบหนังสือแจ้งภาระผูกพันหนังสือแจ้งเงื่อนไขการปฏิเสธความรับผิดชอบที่จำต้องแจ้งเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายที่จริงเอกสารสุดท้ายเนี่ยมันไม่ต้องมีก็ได้แต่ว่าดีมากยอดเยี่ยมจริงๆเอกสารครบทั้งหมดเลยขอบคุณสวรรค์คุณเป็นผู้สมัครเพียงคนเดียวใน2สัปดาห์นี้ที่เตรียมเอกสารมาครบทั้งหมดอ่ะหลังจากนี้คุณก็แค่ต้องเดินทางไปยังที่ตั้งปัจจุบันของศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนเพื่อรับการตรวจสอบสุดท้ายก็เรียบร้อยแล้วล่ะที่จริงฉันควรเป็นคนพาคุณไปอ่ะแหละแต่เมื่อกี้กลไกซื่อพวกนั้นน่ะทำขาของฉันน่ะขาของฉันเนี่ยนะขาของฉันเจ็บไปหมดฉันก็เลยเดินไปไหนไกลไม่ได้ไอ้อะไรนะน่องแน่นๆน่ะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าบอกตำแหน่งให้เราเดี๋ยวเราไปเองก็ได้กูมีมือมีตีนงั้นก็ได้ฉันได้ทำสัญลักษณ์ไว้บนแผนที่ของคุณแล้วล่ะจริงด้วยก่อนอื่นฉันแนะนำให้คุณไปหาคุณแน็กเกอร์ที่ชั้นบนสุดก่อนนะคุณแน็กเกอร์ถูกทางศูนย์ส่งมาทำงานแถวเนี้ยคุณไปหาเขาได้นะป่าแถวนี้มีจักรกลเครื่องรางที่สูญเสียการควบคุมมากมายเขาน่าจะต้องการผู้คุ้มกันฝีมือดีสักคนน่ะเรายังไม่ผ่านการตรวจสอบจากผู้คุณเลยทำไมถึงให้เราเริ่มงานแล้วล่ะแถมยังไม่ให้ค่าตอบแทนดูอีกต่างหากเงินไม่มางานไม่เดินนะเว้ยนี่คุณฟังฉันพูดก่อนสิคุณแน็กเกอร์เป็นนักวิจัยระดับสูงในศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนแถมยังเคยช่วยเอ็ดวินในวงเล็บไอ้คนที่มันทำศูนย์ระเบิดอะทำการวิจัยด้วยซึ่งถือว่ามีสิทธิ์มีเสียงในศูนย์วิทยาศาสตร์พอตัวนะถ้าคุณได้ร่วมทางกับคุณแน็กเกอร์แล้วถือโอกาสทำให้เขาเห็นความสามารถและยอมรับคุณค่าของคุณได้โอกาสที่จะผ่านการตรวจสอบก็จะเพิ่มขึ้นไม่น้อยเลยนะหมายความว่าพวกเราไปช่วยคุณแน็กเกอร์อะไรนั่นน่ะแล้วสุดท้ายยังต้องขอบคุณเขาอีกนั่นเหรอใช่เลยคุณบอกเขาได้เลยว่าคุณเดสนอสบอกให้ฉันมาคุ้มกันและดูแลความปลอดภัยของคุณก่อนที่จะไปรับการตรวจสอบขั้นสุดท้ายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนฉันไม่รบกวนเวลาของคุณแล้วดีกว่าคุณแน็กเกอร์อยู่ชั้นบนสุดนะฉันยังต้องโอ้ยขาฉันน่องแน่นๆของฉันกลไกบ้าพวกนั้นเลยบันทึกศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนเปิดแล้วทำไมต้องน่องแน่นๆด้วยวะให้ตายเถอะใครเป็นคนออกแบบกลไกพวกนั้นกันแน่เนี่ยแล้วทำไมมึงถึงมายืนตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นอยู่ตรงนี้ล่ะใช่ที่ไหมเนี่ยคุณหมายถึงทำไมถึงไม่ไปตรวจสอบที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนโดยตรงใช่ไหมก็เป็นเพราะระเบิดใหญ่ครั้งนั้นน่ะสิ
หลังจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนระเบิดแล้วถนนจากนครว่าการฟองเตนมาที่เนี่ยก็แทบจะถูกตัดขาดจนหมดส่วนรอบๆศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนก็ยิ่งเละเทะไปใหญ่เลยเละตุ้มเป๊ะเละตุ้มเป๊ะเดิมทีที่เนี่ยเป็นที่ตั้งทีมโครงการของคุณไรมอนโดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางระเบิดค่อนข้างไกลจึงไม่ได้รับผลกระทบมากนักและยังมีคนที่รอดชีวิตอยู่อีกมากคุณก็รู้ถึงแม้ว่าศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนส่วนใหญ่จะถูกทำลายไปแล้วแต่ห้องทำงานภายในศูนย์ก็ต้องทำงานกันต่อไปไม่งั้นใครจะมาสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนขึ้นมาใหม่ล่ะเพราะฉะนั้นทางศูนย์ก็เลยรีบร้อนตามตัวคุณไรมอนโดกลับไปและตัดสินใจรับสมัครนักผจญภัยจากภายนอกมาช่วยทำงานคนของเราก็เชื่อฟังคำสั่งของทางศูนย์คอยต้อนรับนักผจญภัยที่มาสมัครที่นี่ถึงแม้ว่าตอนนี้หลายๆพื้นที่แถวศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนถูกเก็บกวาดเรียบร้อยหมดแล้วผู้เราก็ควรกลับไปทำงานในศูนย์แต่คุณคอยหรือชอยวะมันคุณอยากว่าไงอ่ะน่าจะชอยปะชอยซิ่วไอ้ชื่อมึงอ่านยากตลอดเลยคนประเทศนี้ชอยซีอูอ่ะมันควรจะอ่านรวบเสียงว่าซิ่วชอยซิ่วอ่ะชอยซิ่วแล้วกันแต่คุณชอยซิ่วบอกว่าทุกอย่างวุ่นวายไปหมดจัดการเรื่องใหญ่ก่อนเรื่องเล็กไว้ที่หลังและทำเท่าที่จำเป็นก็พอเพราะแบบนี้แหละสำนักงานเล็กๆของเราถึงยังอยู่ที่เดิมไม่รู้จริงๆว่าเมื่อไหร่ถึงจะได้กลับไปที่ศูนย์ขอบคุณที่แจ้งให้ทราบกำลังดำเนินการส่งต่อไปให้แม่มึงนะชั้นบนสุดเหรอเนี่ยนะก็คือวิ่งกลับมาตรงนี้แหละอ้าวตอนแรกกูยังไม่เห็นเลยมายืนงั้นน่ะเมื่อไหร่เนี่ยคุณโครนี่ฉันบอกไปตั้งหลายครั้งแล้วนะตอนเนี้ยการสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนขึ้นมาใหม่เป็นเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวคุณเน้นย้ำประโยคนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะฉันรู้หรอกนะทุกครั้งที่พวกคุณพูดถึงเรื่องอะไรซ้ำๆซักๆแสดงว่าจะต้องปิดบังเรื่องสำคัญอยู่แน่ๆถึงได้เบี่ยงประเด็นแบบนี้ไงแล้วแต่คุณจะคิดเลยส่วนคำถามต่างๆที่คุณพูดถึงก่อนหน้านี้ฉันแนะนำให้คุณไปถามจากคุณไรมอนโดเองดีกว่านะทำไมแล้วคุณคนนี้จะบอกความลับทั้งหมดของศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนให้ฉันฟังเหรอเปล่าหรอกแต่เขาอ่ะพูดบ่ายเบี่ยงได้จริงใจกว่าฉันอ่ะพอดีกูแถไปเก่งนี่คุณเอาละคุณโครนี่ฉันเองก็มีธุระต้องทำเหมือนกันคนที่อยู่ด้านข้างตรงนั้นรออยู่นานแล้วด้วยยืนเผือกอยู่สักพักแล้วสวัสดีมีธุระอะไรหรือเปล่าต้องให้ทักมึงใช่คนที่ชื่อแน็กเกอร์ป่ะใช่ฉันนี่แหละแน็กเกอร์แนะนำตัวกับแน็กเกอร์และบอกเรื่องการตรวจสอบขั้นสุดท้ายกับเขาในขณะที่พูดถึงเดสมอสนั้นคุณก็นึกถึงข้อเสนอแนะของเขาคุณเดสมอสขอให้ฉันมาคุ้มกันและดูแลความปลอดภัยของคุณก่อนที่จะไปรับการตรวจสอบขั้นสุดท้ายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนน่ะเข้าใจแล้วล่ะคุณ CTN ขอบคุณที่มาสมัครนะแล้วก็ต้องขอบคุณขาของคุณเดสนอสน่องแน่นๆที่ทุ่มเทให้กับเรื่องนี้ด้วยป่าแถวเนี้ยมีอันตรายซ่อนอยู่มากมายจริงๆถ้ามีนักผจญภัยที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นอยู่ด้วยสักคนก็คงจะปลอดภัยขึ้นเยอะเรื่องเนี้ยฉันจำเป็นไม่ได้ยินไม่ได้หรอกป่าแถวเนี้ยมีอันตรายอะไรซ่อนอยู่งั้นเหรอช่วยบอกมาหน่อยสิจากการตรวจสอบอะพบว่าในตอนที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนระเบิดนั้นน่ะได้มีอาเคียมแตกกระจายออกมามากมายอาเคียมคือแร่นะอาเคียมที่สูญเสียการควบคุมอ่ะจะปล่อยกระแสพลังงานออกไปข้างนอกไหมแล้วหินแร่ที่กระจายอยู่รอบๆอ่ะจะทำให้สิ่งแวดล้อมถูกปนเปื้อนหรือเปล่าเชอร์โนบิลหรือเปล่ามึงบอกมันอันนี้เลยนะอ๋องั้นพื้นที่ตรงนี้ก็ถูกปนเปื้อนไปทั่วเลยนะสิอยู่รู้สึกหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกคุณคิดไปเองแล้วล่ะเฮ้ยพอออกจากสภาพแวดล้อมของสารเร่งปฏิกิริยาแล้วอาเคียมก็จะกลับคืนสู่สถานะเฉยทันทีไม่สามารถกระจายกระแสพลังงานแล้วมันก็ไม่มีการปนเปื้อนด้วยเห็นได้ชัดว่าการแสดงออกถึงความสงสัยที่ไม่เหมาะสมของคุณโครนี่ทำให้ผู้คนเกิดความเข้าใจผิดที่ไม่จะเป็นขึ้นคุณซิกดีเอ็นฉันขอดูเอกสารของคุณทีได้ไหมถ้าคุณยอมไปคุ้มกันฉันจริงๆงั้นเราคงต้องอ้อมทางไกลหน่อยฉันต้องไปตรวจสอบทรัพย์สินทางเทคโนโลยีของศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนหลายที่ในละแวกนี้แล้วก็จะแวะไปเอาเอกสารด้วยแล้วคุณผู้หญิงที่อยู่ข้างนี่ใครอ่ะนักข่าวอ่ะเออใช่เนี่ยเป็นแค่นักข่าวคนนึงน่ะแค่นักข่าวคนนึงจริงๆนั่นแหละยินดีที่ได้เจอนะคุณ CTN ฉัน
ได้ยินชื่อของคุณจากเพื่อนร่วมงานของฉันหลายครั้งแล้วล่ะทำไมชาร์ลอตต์เขาไปโม้ให้หล่อนฟังอ่ะฉันชื่อโครนี่นักข่าวสายข่าวการเมืองจากหนังสือพิมพ์ The Steamboat ใช่หญิงด้วยถ้าคุณมีเวลาว่างเรานัดคุยกันสักหน่อยดีไหมแน่นอนว่าเชิญคุณไปม่อนด้วยนะฉันสนใจอ่ะเรื่องราวการประจำภัยของพวกคุณมากเลยล่ะขอดูหน่อยนะวันอังคารวันพุธหรือว่าวันพฤหัสหน้าพวกคุณว่างหรือเปล่าวันเสาร์นี้ก็ได้พวกเราไปดื่มกาแฟกันสตาร์บัคเป็นยังไงงั้นไปตอนนี้เลยไหมล่ะพวกคุณก็อยู่คุยกันที่นี่ส่วนฉันจะไปทำงานของฉันแบบนั้นไม่ได้หรอกฉันนัดเก็บคิวสัมภาษณ์ของวันนี้ไว้ให้คุณหมดแล้วขอโทษด้วยนะคุณซิกดีเอ็นกับไปมอนพวกเราคงต้องคุยกันคราวหน้าแล้วล่ะไม่เป็นไรยังไงวันนี้พวกเราก็มีงานต้องทำเหมือนกันแหละก็กูต้องไปคุ้มกันในหมอนี่นะไอ้แน็กเกอร์เนี่ยขอฉันย้ำอีกรอบนะตอนนี้ฉันเป็นแค่นักวิจัยธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นฉันไม่มีข้อมูลอะไรที่จะเปิดเผยกับคุณอีกแล้วอีกทั้งต่อจากนี้พวกเราจะต้องทำงานที่ยาวนานและไร้ความหมายอยู่ช่วงนึงเลยถึงคุณสัมภาษณ์ฉันต่อไปก็ไม่ได้ข่าวที่เป็นประโยชน์อะไรหรอกไม่เป็นไรหรอกนะคุณแน็กเกอร์ไม่ว่าจะงานอะไรก็มีคุณค่าในตัวมันเองเท่านั้นแหละนักข่าวเกิดมาเพื่อค้นหาคุณค่าของสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องห่วงฉันหรอกนะฉันมีเวลาเหลือเฟือในการตามข่าวงั้นก็เชิญตามสบายเลยซิกดีเอ็นพวกเราออกเดินทางกันเถอะตามหมายกำหนดการเราต้องไปเอาเอกสารชุดหนึ่งที่สำนักบริหารก่อนหวังว่าวันนี้คนจัดจะไม่ได้ถูกทางศูนย์เรียกไปทำงานอย่างอื่นนะหรือคอนยาร์ดวะตัวเจน่าจะอาจจะคอนยาร์ดก็ได้นะผมพยายามไม่อ่านนอกสำเนียงจนเกินไปเพราะว่ายังไงซะเนี่ยสำเนียงภาษาอังกฤษกับพวกภาษาอื่นทางยุโรปอะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสก็ดีเยอรมันก็ดีมันอ่านไม่เหมือนกันอยู่แล้วไงตัวเจก็อาจจะเป็นไอตัว y ก็ได้ตัว x ก็อาจจะเป็นตัว h ก็ได้อะไรแบบเนี้ยไม่ใช่ตัว x ต้องบอกว่าตัว j มันเป็นได้ทั้งตัว h แล้วก็ตัว y เลยอะไรแบบเนี้ยนะมันมีวิธีออกเสียงหลายแบบซึ่งผมก็ไม่ได้มีความรู้ทางด้านไงไม่ได้เรียนภาษาทางนั้นมาไม่อยากอ่านมั่วเพราะนั้นถ้าการอ่านตามแบบตามตรงตัวอักษรก็คือสะกดตามภาษาอังกฤษที่เรารู้ๆกันนะอย่างน้อยมันก็น่าจะถูกแบบถูกต้องประมาณนึงที่สุดละก็เอาตามนั้นแล้วกันนี่ไงแล้วเราก็ต้องมาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนซึ่งเหมือนเราจะยังไม่ได้ไปที่ไอ้ตรงนี้นะที่ว่าเป็นศูนย์สำรองอ่ะใช่ไหมศูนย์สำรองมันอยู่แถวเนี้ยเนี้ยตรงเนี้ยแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปครับมาที่นี่ก่อนเอ๊ะตะกี้เห็นเหมือน description quest เหมือนจะเปลี่ยนใช่ไหมไปที่สำนักบริหารของศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนหลังจากผ่านขั้นตอนที่ยุ่งยากอย่างไม่น่าเชื่อคุณก็ได้รับคำขออ๋อไม่เปลี่ยนผมพยายามสังเกตอะว่าเควสนั้นมันมีความละเอียดแค่ไหนแบบสังเกตถ้าเควสไหนมันจะละเอียดมากๆอะ description quest มันจะเปลี่ยนบ่อยที่นี่แหละรอแป๊บนึงนะฉันจะไปหาคุณคอนยักษ์หน่อยผมลองอ่านมายอยักษ์ก็แล้วกันโอ้โหตอนนั้นคืออะไรอะเกาะสกายเปียเหรอตึกที่ลอยอยู่กลางอากาศเหรอฉันเข้าใจแล้วนี่จะต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างมหัศจรรย์แบบที่ฉันต้องการแค่ชั้นที่2ตัดชั้นที่1ออกเถอะอะไรแบบนั้นแน่เลยเหี้ยอะไรวะมอนมึงสร้างบ้านในอาร์คมากไปป่ะไอ้สัตว์สร้างชั้น2แล้วมึงลบชั้น1ทิ้งให้บ้านมันลอยได้คือเทคโนโลยีของศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนไอ้เหี้ยกวนตีนหน่อยดีกว่าว้าวเทคโนโลยีของศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนเป็นอันดับ1ของโลกเลยเนี่ยสุดยอดไปเลย Amazing เจ๋งสุดๆไปเลยจริงจ้ะสิ่งที่พวกคุณเห็นในตอนนี้ก็คือห้องปฏิบัติการกลางของศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนหมายถึงในอดีตนะนะคุณเอ็ดวินอิสติงเฮาส์เคยอยู่ข้างในนั้นและพยายามจะพัฒนาฟิวเจเนเรเตอร์ที่ใช้อาร์เคียมเป็นแรงขับเคลื่อนโดยคาดการไว้ว่ามันสามารถยกกลุ่มสิ่งปลูกสร้างขึ้นมาได้ทั้งแถบเดาว่าผลการทดลองน่าจะไม่ดีเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ทำไมเพราะคุณเอ็ดวินทำลายศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนไป2ใน3แล้วก็ตำแหน่งผู้อำนวยการคนต่อไปจะต้องเป็นของเขาอีกแน่นอนตอนนี้ความรับผิดชอบอันหนักหน่วงอย่างเบี้ยเลี้ยงตลอดชีพของผู้อำนวยการและที่อยู่อาศัยส่วนตัวจะต้องตกเป็นของคนอย่างชอยซิลและไรมอนโดแล้วล่ะคุณไรมอนโดกับคุณชอยซิลเนี่ยเป็นคนแบบไหนหรอพี่ที่ทำงานของฉันน่ะเคยบอกว่าพวกเขาสามารถพูดคุยกับเธอได้ตลอดทั้งวันโดยไม่ต้องพูดอะไรสักคำฉันน่ะอยากจะท้าทายตำนานนี้บ้างจังก็อย่างที่บอกไปพรสวรรค์ของชอยซิลไม่อาจจะทดแทนได้ดูสิซิกดีเอ็นสถานที่ที่คุณต้องเข้ารับการตรวจสอบขั้นสุดท้ายคือที่ตั้งเดิมของสถาบันวิจัยอเลนกิโยติน
เอ้ยเอ้ยชื่อนี้มีอยู่ในเอกสารของแก๊งนาซีเซนคูดครับที่อยู่ทั้งนั้นซึ่งก็คือศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งใหม่ในปัจจุบันนี่แหละก่อนที่จะเกิดเหตุระเบิดขึ้นในสถาบันจะจัดการบรรยายโครงการสำคัญสัปดาห์ละครั้งแน่นอนว่าหน้าที่การบริหารของศูนย์วิทยาศาสตร์ยังคงมีผลใช้บังคับและยังสามารถจัดการการตรวจสอบขั้นสุดท้ายได้จตุรัสนั่นน่ะมีวิธีทำอะไรเหรอดูเหมือนข้างๆจะมีที่นั่งด้วยเป็นโรงละครหรือเปล่าอ๋อฉันเคยได้ยินเพื่อนร่วม งานที่ประจำอยู่ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์บอกไว้ว่ามันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาฟองเตนเป็นต้นกำเนิดของฟอนต้านะเชี่ยฟอนต้าซ่าสดชื่นทั่วโลกดื่มกันซ่าสุดใจและก็สอยเฮียไม่ใช่สัตว์นั่นคือหอประชุมวิชาการของศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนมีไว้สำหรับจัดการแสดงผลงานทางการวิจัยก็อย่างเช่นนักเต้นรำจากกลที่มีความสามารถต่อสู้เครื่องเล่นแผ่นเสียงเครื่องร่อนเวหาที่ขับเคลื่อนด้วยกังหันแล้วก็อื่นๆจากการวิเคราะห์ทรัพย์สินของศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนก่อนหน้านี้เพราะว่าฟอนต้าอาจจะเป็นโครงการเดียวที่ยังทำกำไรอยู่ตามกฎหมายในบรรดาผลงานวิจัยที่พูดมาทั้งหมดนะฉันสังเกตเห็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลในคำพูดของคุณนะฉันดีใจนะที่คุณสังเกตเห็นถ้างั้นก็ช่วยประเมินพฤติกรรมความผิดฐานขายอุปกรณ์ทางเทคนิคอย่างผิดกฎหมายในศูนย์วิทยาศาสตร์ปัจจุบันหน่อยสิเลวร้ายมากสมควรต้องจับกุมผู้ก่อเหตุมาลงโทษตามกฎหมายคุณคิดว่าคนที่มีลู่ทางในการสัมผัสกับทรัพยากรเทคโนโลยีของทางศูนย์น่ะและมีความสามารถกระทำผิดแบบนี้น่าจะอยู่ในตำแหน่งใดล่ะเป็นไปได้ไหมที่มันจะเป็นคนร้ายCDN พวกเราต้องออกเดินทางกันแล้วฉันจะต้องไปห้องเก็บเอกสารและเก็บหมุดสำรวจที่ไว้ใช้ในการตรวจจับความเข้มข้นของกระแสพลังงานกลับมาชิ้นหนึ่งก่อนตรงนั้นไม่ไกลจากเราเท่าไหร่รีบออกเดินทางกันเถอะเอาแล้วมึงมายืนคุยเหี้ยอะไรเนี่ยอ๋อคุณคอนยาร์ดเอกสารชุดนี้ต้องเก็บเข้าแฟ้มเอกสารชุดนี้ต้องเขียนใหม่เฮ้ยมีแต่งานทั้งนั้นเลยอ่ะคอนยาร์ดเขาเขียนไว้ว่าเป็นผู้อำนวยการโครงการความปลอดภัยศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนแล้วก็ตะกี้เหมือนเขาจะไม่มีบทพูดเลยนะคือเหี้ยไม่มีช่องให้พูดเลยอ่ะเหี้ยเอ้ยหนังสือแจ้งการสอบจากสำนักงานตรวจสอบทางการเงินเพื่อตรวจสอบเรื่องที่ทรัพย์สินภายในศูนย์วิจัยหายไปนับตั้งแต่วันนี้จึงขอระงับการอนุมัติเงินทุนสำหรับโครงการแขนกลคนแปลธาตุไม่ใช่แขนกลรุ่นเสริมพลังเครื่องร่อนเวหารุ่นพุ่งทะลวงโคนันโดทะลวงเรือรางรุ่นกลไกหมุนเวียนอัตโนมัติไว้ชั่วคราวเพื่อรอความคืบหน้าของผลการตรวจสอบการเงินและทรัพย์สินแต่ว่าจริงๆเอกสารตรงนี้เราอ่านได้ไหนตอนที่วิ่งโลกแล้วนะผมอ่านไปรอบนั้นแหละแต่ว่าอันนี้มาอ่านอัดคลิปให้ดูประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบุคลากรประกาศเกี่ยวกับงานไว้อะไรคุณบูเตอร์คืนพรุ่งนี้เวลา 21:30 น.สวดอภิธรรมศพเอ้ยไม่ใช่ทางศูนย์ของเราจะจัดงานไว้อะไรให้แก่คุณบูเตอร์ที่หอประชุมวิชาการเพื่อระลึกถึงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เขาทำเพื่อศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนรวมถึงความทุ่มเทอันแสนยาวนานเพื่อความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในนครว่าการฟองเตนขอให้เขาไปสู่สุคติหากมีคนนอกต้องการเข้าร่วมพิธีรำลึกโปรดลงทะเบียนข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่สำนักงานประกอบพิธีศพก่อนประกาศเกี่ยวกับการจัดการกับพนักงานที่ทำการวิจัยโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยสรุปนั้นแพทริสแอบเดินทางไปยังหลีเย่และทำการทดลองโดยที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการของศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนผลการทดลองของเขาถูกสงสัยว่ามีการบิดเบือนข้อเท็จจริงและกุเรื่องขึ้นมาเองจึงให้พักงานชั่วคราวเพื่อรอการตรวจสอบวิทยานิพนธ์และข้อมูลการทดลองทั้งหมดของโครงการถูกเก็บรักษาไว้ชั่วคราวและมอบให้คุณอนาโทเป็นผู้ดูแลเพื่อรอการตรวจสอบการทดลองในภายหลังประกาศเกี่ยวกับการปลดและแต่งตั้งตำแหน่งของเอ็ดวินอิสติงเฮาส์ตามระเบียบบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนในปัจจุบันเอ็ดวินอิสติงเฮาส์ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลานานโดยไม่ได้ยื่นคำขอใดๆนับตั้งแต่วันนี้ไปจึงขอปลดออกจากตำแหน่งคตินิยมนักวิชาการของศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนแต่ยังคงให้ปฏิบัติงานต่อไปเพื่อรอการตรวจสอบประกาศเกี่ยวกับการปลดและแต่งตั้งตำแหน่งของโคทรอตตามกฎหมายของนครว่าการฟองเตนและระเบียบบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนในขณะนี้โค
คทรอตได้ถูกปลดจากตำแหน่งนักวิจัยของศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนแล้วและทางศูนย์ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องความรับผิดชอบตามกฎหมายจากเขาทุกประการคนที่ตายก็น่าจะตายเพราะเหตุระเบิดนั่นแหละส่วนที่เหลือก็น่าจะเป็นเอกสารเกี่ยวกับการปรับโยกย้ายตำแหน่งแบบโยกย้ายสายเอวแล้วก็แบบไล่ออกอ่ะแบบไปเลยนะผมไล่คุณออกน่าจะเป็นพวกที่แบบว่าละเมิดกฎหรือไม่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำให้สูตรมันกลายเป็นไอ้สกายเปียแบบเนี้ยก็ไล่ออกแม่งเลยเล่นเหี้ยอะไรไม่รู้เรื่องไอ้สารสูตรระเบิดมีคนตายด้วยนะถึงแม้ว่าเรื่องที่ว่าศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนถ้าแบบว่าดูแบบเหมือนโจ๊กอ่ะถ้าเรามองในแง่ของโจ๊กอ่ะมันก็ดูตลกแบบว่าระเบิดแล้วมันก็ขึ้นไปลอยเท้งเต้งอยู่แบบนั้นน่ะแต่พอพูดขึ้นมาว่ามันเป็นอุบัติเหตุแล้วมีคนตายอ่ะมันก็เริ่มไม่โจ๊กแล้วไงมุมมองมันจะเริ่มแบบว่าเริ่มมีความดาร์กในเรื่องแต่วิธีการเล่าเรื่องอ่ะมันดูไม่ค่อยแบบไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่ไงมันยังคงแบบเขาเรียกอะไรอ่ะดำรงทีมของความแบบความสว่างคือการดำเนินเรื่องมันยังดูไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่แต่เราต้องเล่นไปเรื่อยคุณแน็กเกอร์ในที่สุดก็มาสักทีนะเจอปัญหาระหว่างทางนิดหน่อยน่ะเรื่องนี้เอาไว้ก่อนเธอเอาหมุดสำรวจออกมาหรือยังฉันว่าจะคุยเรื่องนี้กับคุณอยู่พอดีเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะผลกระทบจากแรงระเบิดหรือเปล่าแต่ชุดอุปกรณ์ที่เก็บรักษาไว้ที่เนี่ยเสียหายไปหมดเลยคุณก็รู้นี่ว่าถ้าหากไม่ใช้ชุดเครื่องมือในการถอดหมุดผู้ปฏิบัติงานก็จะถูกกระแสพลังงานของอาเคียมความแรงสูงกระแทกจังๆอ๋อกระแสพลังงานอาเคียมความแรงสูงฉันเข้าใจละเอ๊ะเมื่อกี้ฉันแค่พูดว่าฉันเปล่านะไม่ได้พูดอ่ะไม่ต้องตื่นเต้นไปที่รักเธอแค่พูดความจริงออกมาไม่ได้พูดโจมตีใครสักหน่อยสิ่งที่คุณชาวเมดพูดมาเป็นความจริงทั้งหมดนั่นแหละหวังว่าปากกาของคุณก็จะเขียนออกมาแต่ความจริงเหมือนกันนะไม่ใส่สีตีใครอ่ะเวลามีความจริงวางอยู่ตรงหน้าฉันไม่เคยแซงทำเป็นมองไม่เห็นหรอกนี่เป็นความผิดพลาดอย่างนึงเลยนะงั้นเหรอการใช้สายตาจ้องมองอย่างเดียวน่ะไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่การจะเลื่อนสายตาออกไปกลับต้องใช้สมองให้มากขึ้นด้วยทั้งที่พวกเขาไม่ได้ทะเลาะ กันแต่บรรยากาศดูน่ากลัวกว่าทะเลาะ กันซะอีกอ่ะก็ตามภาษานักข่าวกับคนที่โดนนักข่าวสัมภาษณ์ไงมึงเคยดูว่าล่ะข่าวลุงอ่ะรุ่นลุงก่อนหน้านี้ที่แม่งบอกว่านักข่าวสัมภาษณ์เหี้ยอะไรก็ไม่รู้พูดมากจริงเหี้ยแม่งทุ่มโพสต์ที่ยำใส่เลยอะไรเนี่ยฟีลเดียวกันนั่นแหละไอ้เหี้ยพอดีเอาเป็นว่าเอ้ยไอ้มอนคนเก่งช่วยหาวิธีหน่อยสิเราจะคลี่คลายสถานการณ์แบบนี้ยังไงดีอะเอ๊ะทำไมถึงเป็นฉันล่ะถ้างั้นพวกเราไปทำเรื่องสำคัญกันก่อนดีกว่านะใช่คุณชาเมตเราไปดูสถานการณ์ของหมุดสำรวจกันก่อนเถอะได้สิแต่พื้นที่ที่หมุดสำรวจยังอยู่อะถูกปิดกั้นเอาไว้ฉันขอไปเปิดพอร์ตพวกนั้นออกก่อนแล้วกันจะได้ปลดล็อกได้CDN ฉันจำได้ว่าคุณเป็นนักวิจัยที่มาสมัครนี่นะในตอนที่ช่วยงานศูนย์วิทยาศาสตร์ของเราคุณอาจจะต้องจัดการงานบางอย่างหน่อยนะฉันอยากเห็นความสามารถการทำงานจริงของคุณน่ะคุณไปช่วยคุณชาวเมดจัดการเทอร์มินอลถ่ายโอนพลังงานเพื่อปลดล็อกพื้นที่ทั้งหมดที่หมุดสำรวจตั้งอยู่ได้ไหมก็ได้อยู่นะฉันเหมือนเคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาจากที่ไหนนะดูเหมือนว่าการทดสอบของเธอจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ที่ก้าวเข้ามาในพื้นที่นี้แล้วไอ้เหี้ยดูหน้าไอ้มอนนี่น่ารักอ่ะไอ้เหี้ยผมไม่เคยเห็นมันทำหน้าแบบเนี้ยหรือเป็นเพราะผมไม่สังเกตเองวะคือมันเป็นการยิ้มแบบฉีกยิ้มอ่ะแบบไม่ได้ยิงฟันอ่ะยิ้มแบบมุมปากอย่างเดียวอ่ะแล้วฉีกมุมปากขึ้นดึงขึ้นสุดเลยอ่ะดูดิหน้ามันตลกไอ้เหี้ยจะว่าอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าตามขั้นตอนแล้วถ้าคุณสามารถผ่านการตรวจสอบขั้นสุดท้ายได้พวกเราก็จะทำการประเมินความสามารถของคุณอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพราะคนเรามีความถนัดต่างกันงานที่รับผิดชอบได้ก็แตกต่างกันไปด้วยถ้างั้นรายได้ที่ได้รับมาก็ไม่เท่ากันด้วยอ่ะ คุณนี่พูดตรงดีนะแต่จะพูดแบบนี้ก็ไม่ผิดหรอกอ๋อ CDN งั้นพวกเราต้องแสดงฝีมือให้เต็มที่หน่อยแล้วล่ะตอนนี้ก็ถือซะว่าเป็นการประเมินล่วงหน้าแล้วกันคุณชาวเมดอยู่ทางนั้นเดี๋ยวเธอจะอธิบายวิธีใช้งานของเทอร์มินอลถ่ายโอนพลังงานให้คุณฟังเองคุณรีบปลดล็อกตามวิธีใช้งานเถอะ
ฉันจะคอยดูอยู่ข้างๆนี่แหละถ่ายองค์พลังงานเนี่ยไม่ต้องก็ได้มั้งเพราะเกมเพลย์กูรู้หมดแล้วว่าเล่นยังไงนี่ไงแต่ว่าคุยกับคู่นี้ก่อนคุณเนกเกอร์ขอถามหน่อยสิถ้าร่างกายมนุษย์ได้รับกระแสพลังงานอาเคียมที่มีความเข้มข้นสูงเข้าโดยตรงจะมีผลลัพธ์อะไรเหรอหมดสติเลือดออกใต้ผิวหนังอาเจียนและอื่นๆคุณอยากให้ฉันยกตัวอย่างออกมาทั้งหมดเลยไหมล่ะคุณเอาหมุดที่อันตรายแบบนี้มาไว้ในห้องได้ยังไงทำอย่างกับกำลังวางเครื่องชงกาแฟอย่างนั้นแหละฉันเน้นย้ำหลายรอบแล้วจะใช้งานตามข้อกำหนดจริงๆผู้ใช้งานจะไม่มีทางได้รับผลกระทบจากกระแสพลังงานอย่างแน่นอนส่วนสาเหตุที่ล็อกไว้ในห้องก็เพื่อป้องกันคนโง่บางคนเอาหมุดพวกนี้ไปใช้โดยพลังการนะสิพวกเขาไม่รู้หลักการของหมุดคิดแค่ว่าของที่เปล่งประกายสามารถเอาไปขายแลกเงินได้พวกเราเคยแขวนป้ายแจกใบปลิวหรือกระทั่งจัดการบรรยายพยายามบอกทุกคนว่าหมุดอันเนี้ยนอกจากจะไม่มีราคาแล้วยังเป็นโทษต่อตัวเองด้วยแต่หมุดยังคงหาอย่างต่อเนื่องพวกเราก็จนบรรยายจริงๆได้แต่เอาไปล็อกไว้ในห้องความจริงก็เป็นแบบนี้แหละพอใจหรือยังกัมมันตรังสีนักเกอร์ว่าไงเอ้าเดี๋ยวนะมันคุยรวมเหรอคุณรีบปลดล็อกตามวิธีใช้งานเถอะฉันจะคอยดูอยู่ข้างๆนี่แหละอ่ะโอเคกว่าจะคุยติดคืองี้ผมลองพยายามคุยแบบคุยแยกดูเว้ยซึ่งไอ้บทสนทนาของคุณโครนี่ที่เขาถามถึงอาการข้างเคียงจากไอ้แร่อันนั้นน่ะคือพอเราคุยกับโครนี่มันก็จะเป็นบทสนทนารวมอยู่แล้วทีเนี้ยของแน็กเกอร์อ่ะมันมีคุยแยกอยู่เป็นไดอะล็อกเล็กๆไดอะล็อกนึงที่ผมอ่านไปตะเกียแต่มันคุยไม่ติดคือกดคุยกับคุณแน็กเกอร์แม่งก็ดันรวบบทสนทนาเป็นบทคู่ถามกัน2คนอย่างเงี้ยอีกรอบผมเลยต้องมานั่งรีซ้ำๆไปเรื่อยจนกระทั่งลอยว่ามันจะเนี่ยคุยกับคุณแน็กเกอร์ได้อย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามันเกี่ยวที่จุดแบบมุมที่ผมยืนด้วยหรือเปล่าเห็นไหมเนี่ยพอผมกดคุยกับคุณแน็กเกอร์อีกรอบอะแม่งกลายว่าบทสนทนามันกลายเป็นแบบรวมเว้ยแล้วถ้าผมลองคุยซ้ำอีกอะมันก็อาจจะเป็นอีกก็ได้เห็นไหมผมไม่รู้ว่ามันบั๊กหรือว่ามันมีหลักการยังไงแต่ผมว่าช่างมันแล้วกันมันเป็นรายละเอียดเล็กๆอาจจะเป็นบั๊กก็ได้มั้งเพราะว่าจังหวะตะกี้คือผมลองพยายามกดสุ่มคุยไปเรื่อยจนกว่ามันจะติดแค่แน็กเกอร์คนเดียวอะช่างมันโอเคมาคุยกับคุณชาเมตสวัสดีฉันได้ยินคุณแน็กเกอร์พูดแล้วล่ะคุณจะมาถามวิธีใช้งานของเทอร์มินอลถ่ายโอนพลังงานสินะฉันเขียนวิธีใช้งานไว้หมดแล้วคุณดูได้เลยอุปกรณ์ที่คล้ายกับเทอร์มินอลวิจัยสามารถเข้าสู่มุมมองของเทอร์มินอลถ่ายโอนพลังงานเพื่อรวบรวมและถ่ายโอนพลังงานจากอุปกรณ์เก็บพลังงานชนิดต่างๆหากมีเทอร์มินอลถ่ายโอนพลังงานอันอื่นๆอยู่ในขอบเขตการมองเห็นคุณสามารถสลับไปยังขอบเขตการมองเห็นของเทอร์มินอลถ่ายโอนพลังงานอันอื่นได้โดยเล็งไปที่เป้าหมายแล้วเลือกและพลังงานที่รวบรวมไว้จะถูกถ่ายโอนไปยังเทอร์มินอลถ่ายโอนพลังงานอีกอันนอกจากการถ่ายโอนพลังงานแล้วเทอร์มินอลถ่ายโอนพลังงานยังสามารถแปลงภาพแปลงภาพเข้ารหัสในขอบเขตการมองเห็นให้เป็นข้อความได้อีกด้วยก็คือหลักการเดียวกับพัซเซิลที่เราเคยทำตามวิ่งโลกนะขอให้ผ่านการประเมินนะถ้าเป็นพัซเซิลเดียวกันก็ไม่ยากครับมันก็คือเทอร์มินอลหรือก็คือไอ้เครื่องโอนย้ายอะไรพวกนี้นี่แหละอ่ะสแกนซะหน่อยอันนี้เป็นไม่รู้มันมีชิปเมนต์หรือเปล่านะเพราะว่าตามสถานที่ต่างๆมันจะมีภาพเข้ารหัสแบบนี้ให้เราสแกนด้วยผมเคยไปเจอประมาณ 3-4 จุดแล้วมั้งรู้สึกว่าถ้าให้เดาก็คือถ้าสแกนจนครบไม่รู้มีกี่อันน่ะมันอาจจะมีชิปเมนต์ปลดล็อกให้ก็ได้เดี๋ยวดูไปก่อนแล้วกันถ้ามันไอชิปเมนต์มันขึ้นมาระหว่างผมอัดคลิปเล่นเควสก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าตอนวิ่งโล่ผมสแกนบางส่วนไปแล้วมันน่าจะมีบางส่วนที่แบบว่าต้องเล่นเควสถึงจะเจออ่ะอ่านนิดนึงภาพเข้ารหัส1นี่คือข้อความทดสอบของภาพเข้ารหัสขณะนี้ยังไม่มีการคำนึงถึงสถานการณ์การใช้งานที่เหมาะสมเมื่อพิจารณาว่าเทอร์มินอลถ่ายโอนพลังงานและเทอร์มินอลไม่ได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในฟองเตนดังนั้นการใช้งานภาพเข้ารหัสก็อาจถูกจำกัดอยู่ในศูนย์วิทยาศาสตร์เทลฮาร์ดหรือเทลาร์ดอ่านว่าอะไรเนี่ยเทลาร์ดแล้วกันเทลาร์ดชอบสิ่งประดิษฐ์ที่ไร้ประโยชน์แบบนี้มากที่สุดและได้ย้ำเตือนกับเขาเลยว่าห้ามไปขีดเขียนไปทั่วเด็ดขาดภาพเข้ารหัสใช้สีพิเศษบางอย่างซึ่งจะต้องใช้น้ำยาพิเศษในการลบเช่นกันและสูตรน้ำยาลบล้างได้บันทึกไว้ที่นี่แล้วในวงเล็บข้อความด้านล่างนี้ถูกลบแล้วอ้าวลบจะลบไงอ่ะไอ้เหี้ยนี่อ่ะเดี๋ยวมาใช้กันห้องนี้มันเปิดได้นะมีเอกสารให้อ่านด้วยเล่นเหมือนพัซเซิลโลกเลยครับดึงพลังงานแล้วก็สลับหน้าจอถ่ายมาปุ๊บเปิดประตูเฮ้ยมีกล่องด้วยขอบคุณครับ
นี่เป็นหนึ่งในกล่องที่ต้องทำเควสก่อนสินะทำได้ดีมากผนึกถูกปลดออกแล้วทักษะความเข้าใจและการดำเนินการของคุณเนี่ยสุดยอดไปเลยแถมคุณยังมีความสามารถมากกว่าผู้เข้าร่วมทดสอบคนอื่นๆรีบรับเลยเดี๋ยวฉันจะรายงานตามความจริงนะก็ไม่เท่าไหร่อะพัซเซิลกี้ง่ายๆแบบแค่ขี้เล็บงั้นต่อไปพวกเราก็เอ้าคุณโทนี่เป็นนายไปเหรอคืออยู่ดีๆฉันก็รู้สึกอยากจะอ้วกอะแหวเอ้ยคุณโทนี่รีบดื่มยาขวดนี้ก่อนเถอะหมุดสำรวจที่ปรากฏออกมาข้างนอกจะปล่อยกระแสพลังงานอาเคียมอ่อนๆออกมาซึ่งพื้นที่ที่พวกเราอยู่ก็จะพลอยได้รับผลกระทบด้วยเล็กน้อยเอาแล้วทำไมพวกนักวิจัยไม่เป็นไรอ่ะหรือว่ามีภูมิต้านทานแล้วอยู่กับมันมานานอะไรอย่างเงี้ยหรอแต่กระแสพลังงานความแรงระดับนี้ไม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อร่างกายมนุษย์ในระยะยาวหรอกขอแค่คุณดื่มยาขวดนี้เข้าไปก็จะหายแล้วล่ะอีแหวะยานี่รสชาติแย่จังเลยอ่ะช่างเถอะนี่ก็ถือเป็นประสบการณ์อย่างนึงเหมือนกันCDN ยา2ขวดเนี้ยฉันให้พวกคุณรีบดื่มเข้าไปเถอะอ๋อพอดีเป็นตัวเอกอ่ะมีภูมิต้านทานอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกเอ้ยไม่สิกลัวโอเคแต่ให้มอนมันดื่มดีกว่าแต่ฉันก็ไม่ได้รู้สึกไม่สบายอะไรนะแถมยานี่ก็รสชาติแย่มากด้วยใช่ไหมล่ะฉันว่าไม่เป็นไรดีกว่าเกรงใจงั้นเหรอน่าสนใจจริงๆนี่มันตรงกันข้ามกับผลลัพธ์ของรายงานความเสี่ยงของการใช้งานอาเคียมการแก้ไขครั้งที่3เลยพวกเราควรจะได้รับผลกระทบจากกระแสพลังงานในระดับเดียวกันนี่นะ พวกเราเดินทางบุกป่าลุยเขาทุกวี่ทุกวันยังไงก็เก่งกว่าคนที่เอาแต่ทำงานอยู่ในห้องอย่างพวกคุณอยู่แล้วล่ะนะการแก้ไขคุณสามารถเข้าใจได้ว่าทุกวันนี้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนทำงานกลางแจ้งส่วนคุณโครนี่สามารถอธิบายสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยากลำบากของเราได้ในรายงานฉันได้รับความเดือดร้อนโดยที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าสินะหนังสือพิมพ์ The Steamburst ไม่วันปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปแน่เรื่องนี้เอาไว้ก่อนเถอะ CDN มีความต้านทานต่อกระแสพลังนี้โดยกำเนิดถ้าเป็นแบบนี้จริงงั้นพวกคุณก็เป็นผู้สมัครที่ดีที่สุดในการช่วยงานของศูนย์วิทยาศาสตร์แล้วล่ะ CDN ช่วยค่อยๆเข้าไปใกล้ห้องเก็บของนั่นหน่อยได้ไหมแล้วรายงานอาการไม่สบายทั้งหมดอย่างเช่นอาการปวดหัวอึดอัดผะอืดผะอมคันตามผิวหนังที่เกิดขึ้นในระหว่างนี้ด้วยนะนี่เดี๋ยวสินี่คุณเอาพวก CDN มาเป็นหนูทดลองงั้นเหรอคุณไม่ได้ทำตามหนังสือภาระผูกพันที่แจ้งล่วงหน้าเลยนี่นะข้อตกลงรับสมัครเจ้าหน้าที่ภายนอกของศูนย์วิทยาศาสตร์ในเล็บชื่อย่อภาพผนวก C41 ที่ CDN เซ็นไปได้เขียนข้อกำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้วก่อนการจ้างงานอย่างเป็นทางการผู้สมัครต้องยอมรับการทดลองการต้านกระแสพลังงานอาเคียมที่ไม่เป็นอันตรายและทางศูนย์มีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาตามผลการทดสอบดังกล่าวใครไปอ่านหมดไว้สัตว์คุณเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิ์ในการอ่านเองแต่เราได้ระบุไว้ในเอกสารทุกฉบับแล้วว่าโปรดเซ็นชื่อหลังจากอ่านเอกสารอย่างละเอียดและยืนยันว่ามีข้อผิดพลาดแต่ดูจากท่าทางของคุณที่ดูเหมือนจะไม่ได้รับผลกระทบจากกระแสพลังเลยสักนิดฉันว่าคุณน่ะคือตัวเลือกเหมาะสมที่พวกเรากำลังตามหาแล้วล่ะ CDN เริ่มทำงานเถอะเดินไปยังห้องเก็บของเดินหน้าครั้งละ3ก้าวแล้วก็หยุดอยู่กับที่30วินาทีนะคุณค่อยๆเข้าใกล้ห้องเก็บของด้วยความถี่ที่สม่ำเสมอและกูอ่านแค่นั้นทันแค่นั้นเลยจริงๆมันกะไม่ให้กูอ่านเลยจริงๆนะมันไม่กะให้ผมอ่านเลยตะแกะแม่งแบบแวบเดียวจริงๆว่าแต่ไอ้กล่องคอมมอนทั้งหลายให้กูเก็บก่อนได้ป่ะเดินมาถึงขนาดนี้แล้วฉันยังไม่รู้สึกอะไรเลยเธอรู้สึกไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าโอ้ยหัวฉันรู้สึกจะระเบิดแล้วเอ๊ะจู่ๆเป็นอะไรไปเหรอ CDN เธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมอ่ะ หน่อยเธอนี่นะแกล้งเล่นละครตบตาฉันเหรอจะเกือบถูกหลอกแล้วเชียวให้ตายเถอะรู้ไหมคนมันเป็นห่วงอ่ะว่าแต่ ไม่เป็นไรก็ดีแล้วฉันยังกังวลอยู่เลยว่าถ้าจู่ๆเธอเป็นลมเป็นแรงไปแล้วฉันจะดึงเธอออกไปยังไงอ่ะแต่พวกเราเดินมาถึงที่นี่แล้วมองไม่เห็นพวกแน็กเกอร์เลยงั้นก็น่าจะไม่ได้ยินพวกเขาพูดแล้วหรือเปล่าแล้วต้องทำยังไงต่ออ่ะฉันรู้แล้วไม่แน่ว่าเดี๋ยวพวกเขาอาจจะโยนของที่เหมือนกล่องเข้ามาแล้วคุยกับพวกเราผ่านกล่องนั่นก็ได้สะดวกขนาดเลยอ่ะแบบโยนวอลลงมาแล้วก็ละวอล1เรียกวอล2อ่ะนะเดี๋ยวก็ดูเองอ่ะคอยดูว่าพวกเขาจะใช้เทคนิคยอดเยี่ยมกับพวกเรายังไง
ซิกดีเอนซิกดีเอนได้ยินไหมที่แท้ก็ใช้การตะโกนนี่เองทำไมกูไม่แปลกใจเลยวะเนี่ยเอ้ยลองเงียบดิเงียบเอ้ยทำอะไรของเธออย่ามาล้อเล่นในเวลาแบบนี้ได้ไหมเนี่ยใช่เรื่องเปล่าเวลาได้ยินมึงไม่ตะโกนกูตะโกนเองนักพากย์แพงกูรู้เข้าใจได้กูรู้สึกไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าทุกอย่างปกติดีดีมากคุณช่วยเข้าใกล้บุตรสำรวจต่อไปตอนนี้คุณน่าจะมองเห็นมันแล้วคุณแค่ต้องเอาหมุดสำรวจออกมามันจะเข้าสู่สถานะพักผ่อนชั่วคราวและหยุดการปล่อยกระแสพลังงานจากนั้นพวกเราก็เข้าไปได้แล้ว ต้องระวังนะถ้ารู้สึกไม่สบายให้รีบไปจากที่นี่เลยเออแป๊บนึงใบนี้ใช่ไหมใบนี้เขาบอกว่าต้องทำเควสถึงจะเก็บได้ขออนุญาตพับจอครับมันคือใช่คือหีบคอมมอนใบนี้ต้องทำเควสถึงจะสามารถเก็บมันได้ครับอยู่ในส่วนหนึ่งของเควสศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนตอนต้นๆเลยเรียบร้อยหีบอีกหนึ่งใบที่เรายังตามหาอยู่ผมวิ่งโลกเยอะมากแล้วก็มาร์คไปด้วยใน Genshin Interactive Map ซึ่งเชื่อว่าน่าจะไม่ตกสำรวจง่ายๆล่ะผมเก็บจุดไหนผมมาร์คจุดนั้นไว้เลยอ่านสิถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ดูเหมือนจะเป็นหนังสืออ้างอิงที่สอนเทคนิคที่ใช้งานได้จริงในหนังสือได้ระบุปัญหามากมายที่ชาวฟองเตนไม่สามารถพบเจอในชีวิตประจำวันได้และมีวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยตรรกะที่เข้มงวดแต่ในหน้าชื่อเรื่องและท้ายเล่มผู้เขียนขอย้ำผู้อ่านอย่าลองปฏิบัติ ด้วยตัวเอง please don't try this แม่งเตือนเป็นมวยปล้ำเลยสัตว์มีอันไหนอีกเอาเล่มกลางแล้วกันศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ทางวิศวกรรมพลังงานจนฟองเตนสำนักบริหารตั้งอยู่ทางแยกระหว่างพื้นที่ลิฟเฟ่และพื้นที่ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ทางวิศวกรรมพลังงานจนฟองเตนซึ่งจะรับผิดชอบงานธุรการต่างๆในศูนย์เป็นหลักหอประชุมวิชาการสถานที่หลักในการแสดงผลงานการวิจัยสู่ภายนอกอาคารนิทรรศการทรงกลมที่ไม่เพียงแต่รองรับผู้ชมได้มากขึ้นแต่ยังมอบมุมมองที่ดียิ่งขึ้นให้อีกด้วยห้องปฏิบัติการกลางตั้งอยู่ใจกลางของศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ทางวิศวกรรมพลังงานจนฟองเตนเพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดในฟองเตนรับผิดชอบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับ experimental field generator เป็นหลักไอ้ที่มันชื่อบอสไม่ใช่เหรอข้อความต่อจากนั้นเนื่องจากมีร่องรอยปนเปื้อนมากเกินไปจะไม่สามารถอ่านได้เมื่อวานที่สวยงามฮะ achievement ปลดล็อกจากการอ่านใช่ไหมเมื่อวานที่สวยงามไม่มีวันที่เมื่อวานจะคงอยู่ถ้ามันแบบDescriptionมันเขาเรียกอะไรอ่ะมาเชิงเปรียบเปยแบบนี้ก็น่าจะมาจากการอ่านนี่แหละฉันควรทำยังไงดูเหมือนว่าจะเป็นหนังสืออ้างอิงที่ใช้สำหรับสอนความรู้ทั่วไปต่างๆให้ในชีวิตให้แก่คนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแต่ทำไมมันถึงอยู่ในสำนักวิทยาบริการของศูนย์วิทยาศาสตร์ได้ล่ะเอาจริงสัตว์ในเควสนี้อ่านยากนะผมเอ้ยมีอีกจุดนึงผมปิดคลิปอัดใหม่หลายรอบเหมือนกันเพราะว่าบางทีก็ลิ้นพันศูนย์วิทยาศาสตร์สุดแฟนตาซีดูเหมือนว่าจะเป็นผลงานวรรณกรรมเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนถูกย้ายไปยังโลกแฟนตาซีและนักวิจัยหลายคนร่วมมือกันเพื่อผจญภัยในต่างโลกเดี๋ยวต่างโลกอีกแล้วในท้ายเล่มมีกระดาษโน้ตแปะไว้1แผ่นบนนั้นมีความคิดเห็นมากมายเขียนไว้ทำไมฉันถึงไปต่างโลกและยังต้องต่อสู้กับมอนสเตอร์ด้วยกลไกต่ออีกล่ะแล้วมันแตกต่างจากชีวิตจริงตอนนี้ยังไงก่อนช่วงนี้ในศูนย์ไลท์โนเวลต่างโลกได้รับความนิยมมากใช่ไหมผู้เธอช่วยเขียนนิยายเกี่ยวกับคุณเอ็ดวินที่เอาอาเคียมไปต่างโลกทีสิกรุณาอย่าเก็บนิยายเรื่องนี้ไว้ในหนังสือของสำนักวิทยาบริการนอกจากนี้คุณเอ็ดวินยังบอกด้วยว่าเขาไม่สนใจที่จะเดินทางไปต่างโลกแต่มึงได้ไปแล้วนะระเบิดขนาดนั้นน่ะ นี่สินะวิธีการเดินทางไปต่างโลกแบบลิเทอรี่อ่ะHow to going to ต่างโลกแบบ literally เฮียระเบิดสื่อวิทยาศาสตร์ทิ้งบึ้มแม่งเลยเฮียใครโดนตายหาไปก็นู่นว้าไปต่างโลกเรียบร้อยนี่คุณไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรก็สามารถเอาหมุดนี่ออกมาได้สบายๆเลยเหรอน่าทึ่งจริงๆก่อนหน้านี้ตอนไปเอาหมุดพวกเราต้องไปพร้อมกันอย่างน้อย3คนฮะฉันมั่นใจมากว่าคุณคือคนที่ทางสื่อวิทยาศาสตร์ตามหาอยู่แน่นอนมีคุณคอยช่วยเหลือแบบนี้
งานทั้งหมดของเราทุ่นแรงไปกว่าครึ่งแน่ๆเอาละฉันจะเก็บรักษาหมุดไว้เองพวกเราออกเดินทางกันตอนนี้เลยไปรายงานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์กันเดี๋ยวก่อนสิคุณโครนี่ล่ะทำไมถึงไม่เห็นเธอเลยอ่ะอาการอาเจียนของคุณโครนี่ค่อนข้างรุนแรงก็เลยพักผ่อนอยู่ข้างบนน่ะไม่ได้ลงมาเธอดื่มยาแล้วล่ะไม่ต้องห่วงพักแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองอันนี้ไงยังไม่ทันขาดคำเอ๊ะคุณโครนี่ทำไมจู่ๆคุณถึงจู่ๆด้านนอกก็มีมอนสเตอร์จากกลโผล่มามันกำลังจะบุกเข้ามาแล้วอยู่ข้างหลังฉันแล้วเนี่ยขอบคุณนะครับระวังซิดเอ็นอยู่ตรงนั้นน่ะหรอดีซิริวแล้วแต่เลยแล้วคือเจ๊แกแบบว่าวิ่งลืมป่วยอ่ะคือน่าจะแบบวิ่งแบบวิ่งโลกมาเลยอ่ะลืมว่าตัวเองมีอาการขึ้นไส้อาเจียนอยู่เฮ้ยโชคดีที่มีซิกดีเอ็นอยู่ด้วยจะพูดนี้น่าจะเป็นจากกลเครื่องรางที่ทางศูนย์ใช้ตรวจสอบตรวจจับกระแสพลังงานภายในของมันได้ติดตั้งอุปกรณ์สังเกตการกระแสพลังงานอาคีมเอาไว้ถึงแม้ว่าตอนนี้พวกมันเดินเร่ร่อนไปทั่วเพราะศูนย์เสียการควบคุมแต่หลังจากตรวจจับกระแสพลังงานที่กระจายออกจากอาคีมได้แล้วพวกมันก็มารวมตัวกันที่นี่ตามสัญชาตญาณเองคุณแน็กเกอร์ศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนของพวกคุณควรรับผิดชอบจากกลเครื่องรางที่สูญเสียการควบคุมพวกนี้หรือเปล่าเนี่ยฉันไม่มีข้อโต้แย้งอะไรพวกเขาต้องรับผิดชอบเรื่องนี้หืมถ้าคุณมีวิธีทำให้คนที่ต้องรับผิดชอบฟื้นคืนชีพกลับมาพูดได้อีกครั้งอะนะอ้าวตายหาไปหมดแล้วอะอีกอย่างนะคุณโทนี่ฉันแนะนำว่าให้คุณพักผ่อนอยู่ที่นี่ดีกว่าคุณชอนซิลกับไรมอนโดจะอยู่ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งใหม่เสมอละไว้คุณรู้สึกดีขึ้นแล้วค่อยไปสัมภาษณ์พวกเขาก็ได้ใช่เมื่อกี้คุณอาเจียนจนแทบจะยืนไม่ไหวแล้วเข้าเช้านี่ออกมาหมดเลยอ่ะอย่าฝืนตัวเองเลยนะสุขภาพสำคัญกว่านะกูหมุนยอได้ไหมโอเคจะได้เห็น3คนไม่ได้สัมภาษณ์เชอร์ซิลต้องเป็นขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการเริ่มต้นสัมภาษณ์ไม่ได้เด็ดขาดสาเหตุที่ครั้งนี้ฉันต้องตามคุณแน็กเกอร์มาก็เพราะว่าฉันน่ะจะสัมผัสกับสิ่งที่อยู่รอบตัวด้วยตัวเองแล้วเอาหลักฐานที่แน่ชัดมาให้ได้ขอแค่ฉันมีหลักฐานไปเค้นถามเทรซิลเขาก็คงไม่สามารถบ่ายเบี่ยงฉันได้เหมือนเมื่อก่อนแล้ว ดูสิตอนเนี้ยฉันยังได้สัมผัสกับกระแสพลังงานอาเคียมที่ว่ากันว่าไม่เป็นอันตรายด้วยตัวเองแล้วไม่ใช่เหรอ เห็นได้ชัดว่าดูยังไงก็เป็นอันตรายอ่ะไว้ไปถึงศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนแล้วฉันจะต้องหาความจริงที่ถูกปิดบังทั้งหมดออกมาให้ได้เลยเฮ้ย ฉันนับถือความเป็นมืออาชีพของคุณนะแต่คุณโครนี่แน่ใจหรือว่ายังเดินต่อไหวอ่ะไม่ได้ห่วงฉันฉันตามทันอยู่แล้วฉันไม่ถึงนักข่าวเชียนะอย่าดูถูกพลังนักข่าวเชียโอ้เอางั้นก็ได้ครับคุณโครนี่เรายังอยู่ในช่วงแรกของเควสนะว่าแต่มันมีการแบ่งฉากหรือเปล่าล่ะผมรู้สึกว่าจริงๆมันก็สักพักนึงแล้วนะมันไม่รู้ว่ามันมีแบ่งฉากหรือเปล่าด้วยกลัวมันให้แบบเล่นรวดเดียวจบไปเลยอย่างเงี้ยโพชั่นที่เตรียมไว้ก็ใช้ใกล้หมดแล้วไว้อีกสักระยะค่อยกลับไปเอาเพิ่มที่ศูนย์ละกันเดี๋ยวสิตอนนี้ในศูนย์ยังเหลือสต็อกโพชั่นอยู่อีกหรอก็น่าจะไม่เหลือแล้วมั้ยน่าจะบึ้มไปหมดแล้วในห้องนี้ไม่มีอะไรให้อ่านแล้วใช่มั้ยถ้าไม่มีแล้วผมจะได้ไปเลยโอเคหมดแล้วแหละมั้งผมไม่รู้ว่าท้ายที่สุดแล้วตอนที่ผมตัดคลิปแล้วอัพลง YouTube อ่ะหน้าตาคลิปมันจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ผมกำลังเล่นอยู่ตอนนี้แล้วแบบอ่านภาพไปด้วยอะไรไปด้วยแล้วเล่นไปเนี่ยผมพูดผิดบ่อยนะคือมันเยอะถึงแล้วที่นี่คืออนุสรณ์สถานมาริแอนเราไปดูดีกว่าว่ามีทรัพย์สินอะไรบอกว่าเป็นสวนสาธารณะแต่ดูไม่เหมือนสวนสาธารณะเลยแฮะตอนเกิดการระเบิดที่นี่รองรับคลื่นกระแทกที่มาพร้อมกับการระเบิดแต่ว่าที่อาจจะมีทรัพย์สินพวกกระดาษแล้วก็แล้วอะไรอ่ะมึงรีบพูดจังอ่ะโอ้โหคือผมจะบอกว่าผมมาอ่านผิดบ่อยเพราะว่า1คือไดล็อกมันเยอะคือทั้งเควสอ่ะแทบไม่มีอะไรเลยแม่งมีแต่คนคุยกันแล้วมันเป็นนักวิจัยด้วย2ก็คือมันมีศัพท์ยากๆแล้วก็เป็นคำยาวๆแบบศูนย์วิจัยอะไรนะศูนย์วิจัยค้นคว้าพลังงานจนวิทยาศาสตร์ฟองเตนอะไรทุกอย่างที่แม่งแบบเป็นชื่อเต็มหรือชื่อยาวๆอ่ะคือมันมีคำพวกนี้อยู่เยอะผมอ่านผิดบ่อยมากแต่ผมจะพยายามตัดคลิปให้มันดูมีความลื่นไหลอ่านแล้วไม่ติดขัดแล้วกันแต่ไอ้ไดล็อกที่มันขึ้นมากลางจออะไรแกกูขอไม่ทันหรอกพวกนี้คือรายงานการเงินภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ดู
เก็บไว้ดีกว่าไม่แน่มันอาจจะเป็นประโยชน์มึงบอกกูก่อนดีว่ามันรายงานการเงินสู่วิทยาศาสตร์แล้วมันอะไรต่ออ่ะแล้วเนี่ยนี่น่าจะเป็นหนังสือพิมพ์เดอะสตีมเบิร์ดฉบับเก่าๆน่ะทิ้งมันไปเถอะทิ้งก็ทิ้งไอ้ห่าคุณดูดิคือได้หลอกกลางจอมันขึ้นมา1วินาทียังไม่ถึงเลยมั้งผมไม่รู้จะอ่านยังไงให้มันทันน่ะหงุดหงิดเหมือนกันนะคือบางทีมันก็เป็นแค่อีสเตอร์เอ็กเล็กๆเป็นรายละเอียดยิบย่อยที่แบบว่ารู้ก็ดีไม่รู้ก็ได้แต่บางครั้งมันก็เป็นไดอะล็อกสำคัญอย่างเงี้ยเอกสารพวกนี้มันขาดวินหมดแล้ววางพวกมันลงเถอะแล้วอันเนี้ยรายงานการทดลองของอุปกรณ์บันทึกเสียงส่วนบุคคลขนาดเล็กมาระเดชต้องดีใจมากที่ได้เห็นมันเขาอยากจะคือผมว่านะเอาตรงอ่ะการที่มันจะมีอัปเดตแพทสักแพทหนึ่งอ่ะแล้วปรับระยะเวลาในการแสดงผลของไดอะล็อกกลางจอหรือไดอะล็อกตอนที่มันจอดำอ่ะให้นานขึ้นเหมือนกับที่มันทำกับสตาร์เรลอ่ะผมว่ามันไม่ยากเว้ยมันแค่ไม่ทำคือผมเชื่อนะต่อให้เป็นสายโปรแกรมเมอร์ขอฉันดูหน่อยอ้อบางทีข้างใต้ขวดโหลที่อยู่ตรงนั้นอาจจะมีของบางอย่างอยู่ก็ได้ขวดโหลพวกนี้ก็เป็นสมบัติของสูตรวิทยาศาสตร์ฟอสเฟตด้วยเหรอน่าจะใช่แล้วแต่เราต้องเก็บกวาดมันก่อนเนี่ยอ่านทันแค่นี้คือผมขอคิดแทนเลยนะว่าต่อให้ผมเป็นสายแบบแก้โค้ดหรือเป็นแบบตรงโปรแกรมเมอร์ที่มาเขียนโค้ดหรือทำอะไรที่เกี่ยวกับเกมตรงเนี้ยตรงส่วนเนี้ยผมมั่นใจเว้ยต่อให้ผมไม่รู้อะแต่ผมคิดแทนเลยว่าผมมั่นใจว่าไก่แค่การทำให้ไดอะล็อกกลางจอแบบอย่างเงี้ยเวลาเราเล่นอยู่แล้วมันมีไดอะล็อกขึ้นมาเหนือหลอดเลือดเราอะกับไอไดอะล็อกในจอดำอะระหว่างบอกเล่าเรื่องราวอ่ะทำให้ตรงนั้นมันอยู่นานขึ้นนานเท่ากับของสตาร์เรลอ่ะผมมั่นใจว่าแม่งไม่ยากเว้ยไม่ยากแน่ๆทำไม่ยากผมมั่นใจเลยมั่นใจเฮี้ยๆแม่งไม่ยากหรอกแต่แม่งไม่ทำแต่มันเสือกไปทำกับสตาร์เรลแทนคือสตาร์เรลเนี่ยอ่านซ้ำสองรอบยังอ่านได้เลยไอ้เชี่ยนี่คืออ่านได้แบบครึ่งเดียวของเทคทั้งหมดอ่ะไปละโคตรเหนื่อยอ่ะเก็บกวาดละเอาเถอะดูท่าทางคงไม่มีของมีค่าอะไรพวกเราเองก็ควรเรียบไปจากที่นี่ได้แล้วนักวิจัยคนหนึ่งที่เคยทำงานร่วมกับเอ็ดวินอิสติงเฮาส์ตอนนี้กลับมาเดินแตะฝุ่นอยู่ในซากปรักหักพังอย่างนี้ต้องจดในขณะเดียวกันสูตรวิทยาศาสตร์ฟองเตนยังบ่นว่ากำลังคนไม่เพียงพอ ไม่เข้าใจสไตล์การทำงานของนักวิจัยพวกนี้เลยจริงๆคุณค่าของแต่ละคนแสดงออกในที่ที่แตกต่างกันการแตะฝุ่นก็คือวิธีแสดงคุณค่าของฉันในตอนนี้แต่ก่อนหน้านี้ฉันได้ยินมาว่าก่อนที่เอ็ดวินจะทำทุกอย่างพังคุณมีอำนาจในสูตรวิทยาศาสตร์ไม่น้อยเลยนี่จะเรียกได้ว่าเป็นรองแค่เอ็ดวินคนเดียวเลยก็ได้เอ๊ะคุณแอคก้าเป็นบุคคลที่เก่งกาจขนาดนั้นเลยเหรอตอนนี้มันไม่มีความหมายแล้วล่ะตอนนี้ฉันเป็นแค่ผู้รอดชีวิตของโครงการนี้และเป็นหนึ่งในตัวการที่ทำให้ห้องปฏิบัติการกลางกลายสภาพเป็นแบบนั้นคุณโครนี่นี่เป็นข้อมูลเดียวที่ฉันสามารถบอกคุณได้จดไว้ด้วยล่ะฉันรู้สึกว่าประโยคนี้ได้แสดงถึงข้อมูลออกมาหลายอย่างเลยฉันต้องจดเอาไว้หน่อยละเอ๊ะสมุดบันทึกกับปากกาของฉันล่ะกระเป๋าของฉันหายไปทั้งใบเลยอ่ะเมื่อกี้ฉันวางกระเป๋าไว้ข้างๆกลไกหน้าตาแปลกๆนี่นะทำไมกลไกกับกระเป๋ามันหายไปทั้งคู่เลยล่ะใช่ไอ้ตัวที่อยู่ข้างหลังมึงป่ะเอ๊ะอ๋อไอตัวนี้อ่ะอุ๊ยอุ๊ยตายวะกรี๊ดโอ้อีแป้นจะแตกช่วยด้วยค่ะไอ้เหี้ยกูชอบภาคอีโคนี่ภาคไปภาคมากูชักมันเลยสัตว์สำเนียงมันได้มันดูแบบว่าเป็นตัวแม่เป็นตัวแรงอ่ะความเป็นนักข่าวนะเกิดอะไรขึ้นกับมอนสเตอร์กลไกพวกนี้กันแน่นะทำไมเดี๋ยวขยับเดี๋ยวก็ไม่ขยับล่ะตอนนี้ยังหาคนมาตอบคำถามคุณไม่ได้แล้วเพราะพวกเขาเคลื่อนไหวไม่เขาจะได้จริงๆแล้วเรารีบไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฟอกเตและ CDN เข้าร่วมการตรวจสอบด้วยกันดีกว่ายิงวักหลังมั่วนะแต่น่าจะประมาณนั้นแหละอย่างที่บอกอะได้หลอกแม่งไวทุกอันเลยเกือบทุกอันอ่ะอ่านยังไงก็ไม่ทันคือ1ถ้าอยากจะอ่านทันอะผมต้องเตรียมมาล่วงหน้าเว้ยเช่นแบบว่าอาจจะรู้อยู่แล้วว่าได้หลอกมันจะพูดอะไรหรือแบบไปดูคนอื่นเล่นเควสมาก่อนแล้วจำได้ว่าอ๋อเดี๋ยวตรงนี้มันจะมีได้หลอกนะเดี๋ยวมันจะพูดประมาณทั้ง2บรรทัดนะอะไรเงี้ยคืออย่างน้อยถ้าเราเตรียมมาก่อนหรือเคยเห็นว่ามันมีการพูดประมาณไหนพูดเกี่ยวกับอะไรอ่ะแล้วให้ผมมาอ่านอ่ะเหมือนกับว่ามีสคริปต์ในใจอยู่แล้วอ่ะเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าแล้วมันจะอ่านทันได้นะแต่คือผมบอกเลยผมไม่เคย
ไปดูสปอยอะไรล่วงหน้ามาก่อนไม่เคยดูใครเล่นเควสนี้มาก่อนคือเจ๊ปะทองเขาอาจจะเล่นเควสนี้มาก่อนหรือเปล่าในไลฟ์เขาอ่ะผมก็ไม่ได้ดูนะเพราะผมอยากจะมาสัมผัสเองผมไม่ได้ดูเจ๊ปะทองแกเล่นด้วยไม่เคยดูใครเล่นมาทั้งนั้นถ้าเควสไหนที่ผมเคยดูคนอื่นเล่นมาแล้วผมจะบอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าเออเคยดูมาแล้วนะอะไรเงี้ยก็เลยรู้ว่าเควสเป็นอย่างนี้อย่างเช่นไอ้เควสลงหีกับเอเควสไก่ย่างริมหาดอันนี้คือผมรู้ว่าเควสมันเนื้อหาปั่นเพราะว่าผมเคยดูหรือเล่นมาก่อนก็เลยเตรียมตัวในการภาคแบบปั่นเต็มที่แต่นอกเหนือจากพวกนี้คือผมไม่เคยเลยเว้ยในว่าผมไม่รู้ว่าผมไม่มีทางแบบเตรียมตัวแล้วก็ไม่มีทางที่จะตั้งตัวทันอยู่แล้วอันนี้คือทุกไดอะล็อกที่มันปรากฏขึ้นมาผมด้นสดหมดเลยไม่มีการเตรียมตัวอะไรทั้งสิ้นคุณไรมอนโดแบบนี้จะไม่เป็นปัญหาอะไรใช่ไหมคุณเจ้าหน้าที่กิจการทุกอย่างดำเนินไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้รอบแล้วรอบเล่าไม่มีอะไรผิดพลาดเลยพวกมันไม่มีอะไรผิดพลาดเลยฉันกลัวก็แต่ว่าตัวเองจะถูกหมุนจนมึนไปหมดอะคุณเชอร์ซิลคุณไรมอนโดแน็กเกอร์ดีใจฉันที่ได้เจอคุณคุณจัดการหมุดพวกนั้นเรียบร้อยหรือยังฉันเชื่อว่าแน็กเกอร์จะต้องทำภารกิจสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบเหมือนกับที่ผ่านมานั่นแหละใช่แล้วฉันขอรายงานให้พวกคุณฟังสั้นๆแล้วกันด้วยความช่วยเหลือของ 6DN ทำให้เราสามารถเอาหมุดออกมาได้สำเร็จโดยไม่ใช้อุปกรณ์โหเยี่ยมไปเลยอุปกรณ์ไม่ใช้อุปกรณ์ด้วยคุณสามารถเอาหมุดอันนั้นออกไปโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยโอ้โหขอบคุณสวรรค์จริงๆมหัศจรรย์อะไรอย่างนั้นตอนนี้ทางศูนย์วิทยาศาสตร์สามารถรวบรวมอุปกรณ์ที่สมบูรณ์ได้แค่3ชุดเท่านั้นฉันยังกลุ้มใจอยู่เลยว่าจะรีบเอาหมุดออกมาได้ยังไงเทียบกับประสบการณ์ทั้งหมดที่เราเคยผ่านมานับต่อนับแล้วผ่านมาแล้ว4ประเทศนี่เป็นประเทศที่5แค่นี้ก็จิ๊บๆนะในหมุดอันนั้นมีข้อมูลสำคัญอยู่เหรอคุณเจ้าหน้าที่กิจการ แน่นอนว่าไม่มีอยู่แล้วอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่สำคัญอะไรคุณโครนี่ฉันก็เห็นด้วยกับมุมมองของคุณนะเพราะข้อมูลที่ไม่สำคัญคงไม่สามารถปล่อยกระแสพลังงานอาเคียมที่มีทั่วต่อร่างกายมนุษย์ออกมาหรอกกระแสพลังงานฉันหมายความว่าแน่นอนสินี่เป็นวิธีรักษาเชิงเทคนิคที่จำเป็นและขาดไปไม่ได้เลยนะฉันอยากรู้มากว่าหลังจากเกิดเหตุระเบิดขึ้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนแล้วเนี่ยทำไมศูนย์วิทยาศาสตร์ถึงได้วางหมุดตรวจวัดกระแสพลังงานอาเคียมเอาไว้รอบๆอีกก็แน่นอนเห็นได้ชัดว่าหมุดพวกนี้มันก็เอาไว้ตรวจวัดยังไงล่ะคุณครอนี่พูดเร็วจังยังกับวอปเปอร์ฟลาเวอร์ที่กำลังพ่นลูกไฟออกมาแต่มันก็ไม่ค่อยรัวเท่าไหร่นะเอ้ยไอ้นี่ไอ้เฮียบุ้งไอ้เฮียบุ้งที่มันโดนเบิร์นนิ่งอ่ะไอ้เฮียนั้นแม่งชักกระแดกแดกแดกนี่เร็วจริงไงสัตว์นำมาพูดให้เคลียร์นะศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนน่ะคิดจะจัดการกับเหตุระเบิดนี่ยังไงกันแน่เออใช่ฉันกำลังจะตอบคำถามนี่อยู่พอดีคำถามเนี่ยถามได้ดีมากสิ่งที่โดดเด่นก็คือหลายคนก็สนใจคำถามนี้เหมือนกันใช่คุณโครนี่ฉันดีใจมากที่คุณกลับมาเยี่ยมอีกครั้งฉันจำเป็นต้องเน้นย้ำกับคุณแทนคุณชอยเซลว่าแผนงานการจัดการเหตุระเบิดของศูนย์เราไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยหลังจากเก็บกู้ทรัพยากรวิจัยทั้งหมดที่พอจะเก็บได้จากที่ตั้งเก่ามาแล้วพวกเราก็จะรื้อถอนห้องปฏิบัติการกลางเก่าและจะพยายามฟื้นฟูสภาพแวดล้อมธรรมชาติของพื้นที่นี้กลับคืนสู่สภาพเดิมห้องปฏิบัติการกลางก็คืออาคารที่ลอยอยู่กลางอากาศอันนั้นน่ะเหรอไอ้สกายเปียนะตึกที่ลอยอยู่กลางอากาศจะรื้อถอนได้ยังไงกันล่ะระเบิดทิ้งมันให้หมดเลยไหมไม่ใช่แผนที่รุนแรงแบบนั้นหรอกการรื้อถอนครั้งนี้จะใช้ผลงานวิจัยใหม่ของศูนย์วิทยาศาสตร์นั่นคือ experimental field generator อุปกรณ์นี้สามารถกำจัดสนามพลังเปลี่ยนแปลงแรงโน้มถ่วงที่อยู่รอบๆซากปรักหักพังของศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนทำให้ซากปรักหักพังตกลงบนพื้นได้อย่างปลอดภัยแต่ experimental field generator อันนี้ก็อยู่ในซากปรักหักพังเหมือนกันและมันยังเป็นผลงานการวิจัยของเอ็ดวินอิสติงเฮาส์ด้วยซึ่งใช้อาร์เคียมนั่นน่ะมาเป็นแหล่งพลังงานเพราะฉะนั้นฟังจากที่คุณพูดมาตอนนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนยังคงไม่ยอมทิ้งโครงการอาร์เคียมที่ไม่เป็นอันตรายนั่นอีกงั้นเหรอเราว่าพวกเขาคงไม่ยอมทิ้งโครงการนี้ง่ายๆหรอกถ้าตามความคิดของคุณโครนี่ทันด้วยเหรอเนี่ยเปล่ากูก็แค่เติมท้ายให้แบบพูดเสริมท้ายเฉยนี่เธอกำลังใช้วิธีนี้ทำเป็นว่าตัวเองเข้าใจงั้นเหรอสรุปก็คือ
ศูนย์วิทยาศาสตร์กวางเตยังคิดที่จะทำเรื่องอันตรายด้วยวิธีอันตรายอยู่อีกสินะสรุปได้ดีมากเลยคุณไปมอนถ้าไม่พูดถึงสถานการณ์ที่ควบคุมได้พูดแค่ระดับความอันตรายงั้นแม้แต่เดินอยู่บนถนนก็มีอันตรายเหมือนกันนะสิคุณต้องระวังนะแหล่งพลังงานที่พวกเราใช้คือ Tri-State Archium แบบใหม่ที่มีความเสถียรแล้วมันต่างจากอาร์เคียมตรงไหนมีคำคุณศัพท์เพิ่มเข้ามาเฉยๆนะเหรอฉันว่ามันน่ะเป็นแค่การปรุงแต่งในแง่มุมของไวยากรณ์เท่านั้นนะคุณชอยซิลคงยินดีลงลึกกับคุณเรื่องไวยากรณ์แต่ฉันปล่อยให้คุณแน็กเกอร์คอยเกอร์อยู่นานแล้วสมชื่อเลยชื่อก็เกอร์คอยก็เกอร์เสียมารยาทจริงๆคุณแน็กเกอร์ที่กำลังยืนรอคอยแบบเกอร์เกอร์ฉันเชื่อว่าคุณได้จัดการเรื่องนี้เรื่องที่ฉันไหว้วานเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมหลังจากมีซิกดีเอ็นช่วยเหลือแล้วทุกอย่างก็ราบรื่นดีหรือว่าคุณคนนี้ก็คือนักผจญภัยที่มาสมัครงั้นเหรอแน็กเกอร์เล่าสิ่งที่เจอมาตลอดทางให้ไรมอนโดฟังโดยได้เน้นย้ำถึงพรสวรรค์อันน่าทึ่งของซิกดีเอ็นตอนที่เก็บหมุดสำรวจกลับมาและได้พูดถึงจรรยาบรรณอันแข็งแกร่งของโครนี่อย่างแข็งกร้าวเล็กน้อยรวมทั้งปฏิกิริยาอาเจียนอย่างรุนแรงที่ตามมาของเธอด้วยดูจากรอยยิ้มบนใบหน้าของแน็กเกอร์แล้วนี่น่าจะเป็นการล้อเลียนเชิงบวกต่อนักข่าวสาวที่เป็นมืออาชีพคนนั้นละมั้งไอ้ที่ก็คือมันเยอะเย้ยกันนั่นแหละหายากจริงๆหายากมากๆเลยซิดดี้เอ็นฉันดีใจมากที่คุณมาสมัครที่ศูนย์วิทยาศาสตร์หลังจากที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนโชคร้ายมาหลายร้อยปีในที่สุดก็ได้เจอกับโชคดีครั้งใหญ่สักทีฉันเชื่อว่าคุณจะต้องช่วยได้มากแน่อ่ะนี่เป็นเอกสารที่เซ็นไว้ก่อนนั่นเนี่ยกี่อันก็ไม่รู้อะเอกสารแม่งเยอะชิบหายอ้อวางไว้ตรงนั้นเถอะอย่าไปสนใจเอกสารพวกนี้เลยเอ๊ะคุณไม่อ่านเอกสารพวกนี้หน่อยเหรอพวกเราเขียนอยู่ตั้งนานเลยนะคุณเดสนอสเองก็ทำท่าเคร่งขรึมมากเป็นพิเศษด้วย ก็ไม่ใช่ว่าเอกสารพวกนี้จะได้ประโยชน์ซะทีเดียวหรอกอย่างน้อยมันก็ช่วยปฏิเสธคนโง่ให้พวกเราได้ไงเป็นการคัดคนไปด้วยในตัวส่วนกับคุณฉันเชื่อว่าเอกสารพวกนี้ไม่สามารถครอบคลุมคุณสมบัติอันดีงามของคุณได้หมดหรอกปล่อยให้มันอยู่แบบนี้ไปเถอะแค่พวกมันอยู่เฉยๆก็ช่วยได้มากแล้วอย่างนี้ก็แสดงว่าเราผ่านการตรวจสอบแล้วนะสิใช่แล้วล่ะฉันจะเตรียมสัญญาที่ต้องเซ็นกับข้อควรรู้สำหรับงานต่อจากนี้ให้คุณเองแต่ก่อนอื่นคุณแน็กเกอร์ว่าไงรีบถือโอกาสตอนที่คุณโครนี่กำลังคุยเรื่องความปลอดภัยของพลังงานกับคุณชอยซิลพาซิดีเอ็นไปเก็บหมุดสำรวจที่เหลือ2อันสุดท้ายกลับมาเถอะงานควบคุมกระแสพลังงานใกล้จะเสร็จแล้วเหลือแค่สรุปข้อมูลเท่านั้นไม่ว่ายังไงก็นับว่าควบคุมมันได้สักทีพวกคุณจะไปที่อื่นกันแล้วเหรอฉันจะไปด้วยคุณนักข่าวสาวเนี่ยหูไวชะมัดเลยนะโอเคครับได้เวลา move อย่างที่ดูครับตะกี้เราได้ยินมาว่ามันมีหมุดทั้งหมด3อันใช่ไหมแล้วก่อนหน้านี้เราเก็บมาแล้วอันนึงก็แปลว่าถ้าในเมื่อเราสามารถเข้าไปสัมผัสหมุดตรงๆได้โดยไม่มีผลข้างเคียงกับตัวเราเองก็คือเราปลอดภัยแหละชุดเชิ้ตอะไรอุปกรณ์อะไรก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสพยาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เขาก็เลยมอบหมายให้เราแบบทำงานนี้นะเพราะว่าเราเหมาะกับงานไงเรียกอะไรนะให้งานที่เหมาะกับคนเลือกคนให้เหมาะกับงานไอ้ลามอนโดเขาว่าไงทำไงดีล่ะไรมอนโดคุณคิดว่าสามารถเกลี้ยกล่อมคุณนักข่าวคนนั้นได้ไหมฉันรู้สึกว่าชื่อ Tri-State Archium จะสร้างปัญหาให้เรานะอ๋อมันคุยรวบคุณเจ้าหน้าที่กิจการคุณคิดว่าชื่อนี้ไม่เหมาะกับข้อกำหนดทางไวยากรณ์ในตอนนี้คนอื่นจะมาตำหนิว่าเราตั้งชื่อช่วยๆอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ถึงแม้ว่าชื่อ Tri-State Archium จะแตกต่างจาก Archium แต่ไม่ว่ายังไงภายนอกของมันก็ยังเหมือนกับ Archium อย่างกับแกะนี่ไม่ใช่ปัญหาหรอกเพราะโครงสร้างภายในของมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆความแตกต่างของมันกับ Archium ก็เหมือนคนดีกับคนชั่วแม้จะเป็นคนเหมือนกันแต่ในสังคมก็มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงไรมอนโดคนเราก็ขี้เกียจแยกแยะคนดีกับคนชั่วเป็นปกติอยู่แล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องแยกแยะคุณสมบัติของก้อนหินก้อนหนึ่งเลยนะพวกเขาคงได้แต่ถามฉันว่าหินก้อนนี้ดูเหมือนอาเคียมเวลาใช้ก็เหมือนกับอาเคียมแล้วทำไมถึงไม่เรียกว่าอาเคียมล่ะไม่ต้องห่วงหรอกคุณเจ้าหน้าที่กิจการฉันเตรียมเอกสารในการอธิบายไว้เรียบร้อยแล้วจริงๆมันจะตีสามแล้วแหละเดี๋ยวก็พักมันน่าจะล็อกอินรายวันเด้งขึ้นมาแต่ช่างมันผมรู้สึกว่าคู่นี้มันคุยสนุกดีฟังต่อไปดีกว่าคุณดูสิแหล่งพลังงานที่ขับเคลื่อนการทำงานของ Experimental Field Generator ไม่ใช่อาร์เคียม
แต่เป็นแหล่งพลังงานแบบใหม่ที่มีชื่อว่า Tri-State Archeum หินแร่ชนิดนี้เป็นการนำอาร์เคียมมาทำการดัดแปลงพิเศษให้กลายเป็นสสารที่มีสถานะเฉยหลังจากเข้าสู่สถานะกระตุ้นเงียบใหม่แล้วจะมีความเสถียรมากกว่าสถานะกระตุ้นของเดิมอีกหลายเท่าแบบนี้มันไม่มีประโยชน์หรอกพวกเขายังคงจะพูดว่าการตั้งชื่อแบบนี้เป็นแค่เกมอักษรในการใช้ภาษาเท่านั้นน่ะวาทศาสตร์นี้ก็อิงจากการแยกประเภททางวิชาการอย่างเข้มงวดเหมือนกันอย่างไรก็ตามคุณจะได้เห็นความโดดเด่นของมันในปฏิบัติการครั้งนี้เฮ้ยนักข่าวพวกนั้นคงไม่พอใจกับคำอธิบายแบบนี้หรอกนักข่าวไม่เคยพอใจอะไรทั้งนั้นแหละคุณชอร์ซิลสิ่งที่พวกเราต้องทำคือการแสดงทัศนคติมันก็เท่านั้นแหละปิ้งตองพอมาถึงช่วงนี้เควสมันก็แบ่งแยกออกเป็น2ตอนก็คือมีสถานที่2ที่ที่จะให้เราเลือกไปเก็บหมุดตรงไหนก่อนก็ได้เนาะอันนี้ก็มีเปลี่ยน description quest เหมือนกันเดี๋ยวเรามาอ่านกันหน่อยดีกว่าศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนหยุดนิ่งอยู่ในซากปรักหักพังอันนี้มันยังไม่เปลี่ยนชื่อเควสนะหมายถึงชื่อเควสย่อยยังไม่ถูกเปลี่ยนก็น่าจะยังอยู่ในช่วงของฉากแรกอยู่ไม่รู้มันมีแบ่งฉากหรือเปล่าด้วยซ้ำอย่างที่บอกครับเก็บหมุดที่เหลือกลับมาคุณมาถึงศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนแห่งใหม่และได้พบกับไรมอนโดกับชอยซิลที่คอยดูแลจัดการกิจการต่างๆในศูนย์แห่งนี้ด้วยกันหลังจากผ่านการสนทนาที่ยาวนานจนแทบจะหลับคาที่จริงกูอ่านนานอยู่เหมือนกันนะในหลอกตะกี้คุณก็ถูกมอบหมายให้ไปคุ้มกันแนกเกอร์เพื่อไปนำหมุด2อันสุดท้ายกลับมาบางทีนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบขั้นสุดท้ายก็ได้ซึ่งหมุด2อันที่ว่าก็จะอยู่ที่2ที่นี้ครับที่แรกก็คือหอพักศูนย์วิทยาศาสตร์ซึ่งตรงเนี้ยเราเลือกที่จะมาตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันอยู่ใกล้ไปที่ศูนย์ไปที่หอพักศูนย์วิทยาศาสตร์คุณมาถึงศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนแห่งใหม่และได้พบกับเดี๋ยวนะมันเหมือนกันเลยนี่หว่าอ๋อ description มันเหมือนกันแหละแต่ว่ามันตัดไอ้นี่ไงมันไปตัดประโยคสุดท้ายออกเนี่ย2อันนี้บอกว่าไปนำหมู่2อันสุดท้ายกลับมาแต่มันไม่มีประโยคที่บอกว่าบางทีนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบข้อสุดท้ายก็ต่างกันนิดหน่อยถ้าเรามาตรงเนี้ยจะได้20ไพรโมเจมถ้าไปที่จะได้30รวมกันก็คือ50แหละมันได้ไม่เท่ากันคือไงตรงนี้ง่ายกว่าไม่รู้เว้ยเอาที่ใกล้ก่อนแล้วกันมันจะมีตรงนี้อยู่ที่หอพักศูนย์วิทยาศาสตร์กับอีกที่นึงมันบอกว่าอยู่ที่สถาบันวิจัยเครื่องรางประยุกต์ฮายุคอ่ะนี่แหละเราวิ่งมารอเลยจะได้ไม่เสียเวลาเดินทางระหว่างทางมอนมันเยอะครับเกกะผมก็เลยไล่ตีหมดแล้วนี่ไงไอ้ฟาตุย2คนนี้ทำอะไรทำอะไรอะเราวัยรุ่นดีที่ดีจืดทำอะไรวัยรุ่นเสพยาเหรอกรอกยังไม่ทันเบ่งเลยโทษทีนะพอดียาเอ๋ม46อ่ะทีนี้มันให้ลงข้างล่างครับพัซเซิลตรงเนี้ยผมไม่แปลกใจเพราะผมบอกแล้วว่าก่อนที่จะมาเริ่มทำเควสนี้ต่อผมวิ่งโลกจนครบแล้วคุณจะเห็นว่าระหว่างที่ผมเดินโลกเนี่ยมันจะไม่มีหีบไม่มีพัซเซิลอะไรเหลือเลยผมทำหมดแล้วนักวิจัยมักจะพักผ่อนในสถานที่แบบนี้เหรอนี่มันสอดคล้องกับหลักมนุษยธรรมเหรอศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนเคยคิดจะซ่อมแซมที่นี่บ้างไหมเนี่ยที่นี่ควรมีหมุดสำรวจอยู่ที่หนึ่งตามที่คุณโครนี่บอกเป็นในๆว่าที่นี่จำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนและอุปกรณ์เก็บพลังงานก็มีจำนวนจำกัดมากหรือจะพูดว่าขาดตลาดเลยก็ได้ตอนที่ฉันตอบคำถามคุณโครนี่อยู่งานเก็บกู้หมุดสำรวจก็รบกวนซีดีเอ็นหน่อยนะเอาง่ายๆก็คือเกมเพลย์อ่ะยกให้มึงไปจะได้ไม่ต้องมานั่งอ่านไดร็อกเสียเวลาเนี่ยพัซเซิลตรงนี้ผมแก้แล้วนะเห็นไหมเนี่ยผมเปิดประตูนี้แล้วผมเอาเครื่องนี้ออกมาแล้วแล้วก็เดินไปเก็บหีบตรงนี้มันจะมีหีบพรีเชียสอยู่ใบหนึ่งแต่คุยกับคู่นี้หน่อยดีกว่ามันจะมีแยกบทสนทนาอีกไหมเนี่ยลองดูแล้วกันถ้าเทียบกับที่อื่นแล้วหอพักไม่ได้รับผลกระทบจากแรงระเบิดมากนักหอพักแต่ที่นี่ไม่มีแม้แต่เตียงเลยนะแล้ววิจัยจะพักผ่อนยังไงล่ะพวกเขาคงไม่ได้นั่งหลับบนเก้าอี้หรอกใช่ไหมใช่ไหมเป็นมีมแพทแม่อ่ะคุณโครนี่การพักผ่อนที่คุณเข้าใจมันไม่เหมือนกับการพักผ่อนที่นักวิจัยต้องการตอนนี้นักวิจัยของศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนบอกว่าต้องการเวลาพักผ่อนเขาก็แค่อยากจะพักสมองสักพักเท่านั้นหลังจากนั้นเขาก็จะมาเล่นเปียโนอ่านหนังสืออ่านเล่นแล้วก็ดื่มสักแก้วสองแก้วถ้ามันจำเป็นคือในมุมมองของฉันแค่นอนไปเลยมันไม่ได้พักผ่อนสมองได้ดีกว่าหรอกเหรอจะพูดแบบนั้นก็ไม่ผิดแต่สำหรับนักวิจัยอย่างพวกเราแล้วการนอนหลับเป็นเรื่องเสียเวลาเกินไปการนอนหลับถือเป็นเรื่องเสียเวลางั้นเหรอมันคือการพักผ่อนที่จำเป็นต่างหากการนอน
ขัดจังหวะการค้นคว้าทางความคิดโดยสิ้นเชิงสำหรับงานวิจัยแล้วมันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ไปฟังต่อฟังต่อนี่จริงจังใช่ไหมเนี่ยถ้าไม่นอนสิ่งที่หยุดชะงักก็คือชีวิตนะมึงจะตายถ้ามึงไม่นอนอ่ะการนอนก็เหมือนการตดอ่ะถ้าไม่ตดมึงจะตายแบบที่อาจารย์แนวเคยพูดไว้อ่ะเคยได้ยินไหมไม่มีทางหรอกก่อนหน้านี้ทางสถาบันได้ให้ประกันสุขภาพที่ดีเยี่ยมเพื่อให้มั่นใจว่าสุขภาพของนักวิจัยจะไม่มีปัญหานี่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะไม่ยอมนอนไหมอ่ะอีกอย่างนักวิจัยพวกนั้นมาที่นี่ก็เพื่อพักสมองชั่วคราวไม่ใช่หรองั้นความคิดในการวิจัยก็ถูกขัดจังหวะอยู่แล้วแต่แรกนี่จริงไหมอ่ะไม่มีทางหรอกถึงจะบอกว่าเป็นการพักสมองชั่วคราวแต่จริงๆแล้วพวกเขายังคงคิดเรื่องปัญหาทางวิชาการโดยสัญชาตญาณเหมือนกับท้องทะเลอันกว้างใหญ่ที่แม้ว่าคลื่นบนผิวน้ำจะเงียบสงบชั่วคราวแต่ใต้น้ำที่ยังมีคลื่นเชี่ยวกรากไหลเวียนอยู่ในส่วนลึกในบางครั้งพลังที่มีอยู่ในคลื่นใต้น้ำก็มากกว่าคลื่นบนผิวน้ำซะอีกนะฉันเข้าใจละสิ่งที่นายจะสื่อก็คือถ้านักวิจัยของศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนกำลังทำการวิจัยพวกเขาก็จะทำการวิจัยอย่างเดียวโดยไม่ต้องพักผ่อนใช่ไหมคำพูดนี้ไม่ตรงประเด็นถ้าต้องการนอนจริงๆพวกเขาก็กลับไปนอนบ้านตัวเองก็ได้ในบ้านก็มีที่นอนงั้นก็คือถ้านักวิจัยของศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนอยู่ในศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนก็จะทำการวิจัยอย่างเดียวโดยไม่ต้องพักผ่อนไม่ต้องพักต้องผ่อนเลยใช่ไหมล่ะฉันละประทับใจในระดับวาทศิลป์ของคุณจริงๆคุณโครนี่สุดยอดจริงผมว่าผมไม่เสี่ยงคุยซ้ำดีกว่าผมไม่รู้ว่าบทสนทนามันเอ้ยลิ้นพันแล้วไม่รู้ว่าบทสนทนามันแยกหรือเปล่าอ่ะลองเสียงสักรอบนึงดูแล้วกันเพราะว่ามันมีให้หยุดฟังกลางคันได้ Necker โอเคมันรวมครับรอบนี้มันรวมผมจะไม่ยอมลองดูแล้วนะว่ามันมีแบบคุยแยกไหมเหมือนกับไอ้ตอนก่อนหน้านี้ที่จริงๆมันมีคุยแยกแต่ว่าไม่รู้ว่ามันบั๊กหรืออะไรพอบทจะคุยแยกมันก็รวบให้เฉยเลยแล้วบทสนทนาไดร็อกแม่งยาวเนี่ยนี่ไงคืองี้ตะเกียผมจะพูดต่อแต่ว่าดันเข้าไดร็อกซะก่อนคือผมจะบอกว่าไอห้องตรงเนี้ยเดิมทีมันเป็นพัซเซิลแล้วมันก็มีหีบพรีเชียสหรือหีบในระดับ3อ่ะอยู่ในห้องนี้ครับอยู่ในห้องเดียวกับที่มีหมุดเลยเนี่ยหีบมันวางอยู่ตรงนี้เลยซึ่งวิธีแก้ก็คือเราต้องทำพัซเซิลโอนย้ายถ่ายโอนพลังงานพวกนี้แหละซึ่งผมทำไปแล้วตอนที่วิ่งสำรวจโลกนอกรอบฉะนั้นก็ดีละจะได้เป็นการประหยัดเวลาพัซเซิลแก้ไม่ยากครับไม่ต้องดูผมแก้ในคลิปก็ได้คุณผมเชื่อว่าคุณผู้ชมแก้กันเองก็ได้ครับมันง่ายอย่างน้อยก็ตรงนี้นะผมถือว่าพัซเซิลตรงนี้ง่ายอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วมาอ่านเอกสารที่นี่หน่อยแล้วกันบันทึกของนักวิจัยห่วงนอนจังเลยแต่อีกเดี๋ยวต้องไปประชุมกับกลุ่มนักวิจัยจะหลับไม่ได้ห้ามหลับห้ามหลับขออย่าให้หัวหน้ากลุ่มโผล่มาคุยเรื่องงานตอนที่พวกเรากำลังกินมื้อเที่ยงอีกเลยบรรยากาศน่าอึดอัดสุดๆกาแฟในศูนย์วิจัยคุณภาพแย่ลงเรื่อยๆไม่ต่างอะไรกับดื่มเศษไม้แช่น้ำเลยฉันไปดื่มฟอนต้ายังจะดีสักกว่าเฮ้ยไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ย้ายไปอยู่กลุ่มอื่นฉันไม่อยากอยู่ที่นี่เพื่อทำวิจัยเรื่องเครื่องจับเท็จอัจฉริยะของศาสตราจารย์มอสโซต่อแล้วเมื่อไม่มีของที่เขาเหลือทิ้งไว้พวกเราก็เหมือนเชฟที่ไปใช้โต๊ะประกอบชิ้นงานย่อมสร้างผลงานที่ดีขึ้นมาไม่ได้หรอกได้ยินว่าทางศูนย์มอบหมายคำขอบางอย่างแก่นักผจญภัยเร่งตามหาที่ตั้งฐานปฏิบัติงานของศาสตราจารย์มอสโซเป็นระยะฉันว่ารอให้หาเจอก่อนค่อยเริ่มโครงการนี้ใหม่ก็ยังไม่สายตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลขืนฝืนทำวิจัยต่อไปต่อให้มีคนเยอะแยะก็ใช่ว่าจะไล่ตามศาสตราจารย์มอสโซทันน่ะแล้วก็มีอีกเล่มนึงอยู่ตรงนี้มันอ่านได้เรื่อยๆนะแต่ไหนๆแวะมาแล้วก็อ่านซะหน่อยรายงานการทดลองหนาตึกวันทดลองอุปกรณ์การทดลองที่สั่งซื้อไว้ก่อนหน้านี้ยังไม่มาส่งช่วยไม่ได้คงต้องจำใจไปโรงแรมดีบอร์ดกับคุณพอเทียแล้วล่ะคุณพอเทียแนะนำเมนูเฉพาะฤดูกาลอย่างหอยนางรมเมืองพอซ่อนราดซอสคาเวียจากซาลาเซียทานคู่กับไวน์ชั้นดีชาร์ดอนหอยนางรมเมืองพอซ่อนเป็นของชั้นเลิศจริงๆรสชาติอัดแน่นอวบอิ่มนุ่มนวลและละเอียดอ่อนราวกับลมทะเลที่แผ่วเบาคลอเคลียปลายลิ้นอยู่เนิ่นนานเพียงแต่วิธีกินของคุณพอเทียมันไม่ค่อยน่ามองสักเท่าไหร่ไหนจะน้ำที่กระเด็นเปื้อนผ้าเช็ดปากนั่นอีกพฤติกรรมที่ไร้มารยาทแบบนี้จะต้องเป็นที่หัวเราะเยาะของคนอื่นอย่างแน่นอนยังไงก็สั่งสอนไปแล้วถ้าจำได้ขึ้นใจก็คงจะดีอย่างไรมารยาทก็เปรียบเหมือนวัตถุดิบอาหารแน่นอนว่าวัตถุดิบคุณภาพต่ำย่อมอาศัยเทคนิคการปรุงอาหารเพื่อชดเชยได้รสชาติที่ยังไม่ดีพอได้วัตถุดิบคุณภาพต่างๆไม่ควรถูกแบ่งแยกระดับถ
ึงจะพูดอย่างนั้นแต่วัตถุดิบชั้นเลิศก็ยังคงเป็นตัวเลือกแรกสำหรับผู้คนอยู่ดีวันทดลองอุปกรณ์การทดลองที่สั่งซื้อไว้ก่อนนั้นนี้ยังไม่มาส่งช่วยไม่ได้คงต้องจำใจไปชมละครกับคุณพอเทียแล้วล่ะน้ำชาและของว่างยังอร่อยเหมือนเดิมส่วนคุณภาพการแสดงก็พอถูไถได้ด้วยความที่เป็นละครโศกอย่างน้อยฉากที่เอรินเนสและอิจเรียจากลากันก็ทำให้ผู้ชมบางส่วนร้องไห้ออกมาได้สำเร็จในวงเล็บอย่างเช่นคุณโพเชียเมื่อพิจารณาจากระดับความสุนทรีที่ผ่านมาของเขาแล้วก็ไม่เหนือความคาดหมายเท่าไหร่มากกว่าที่จะหัวเราะออกมาการนำเสนอพล็อตเรื่องจากมุมมองต่างๆมากมายก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้แต่สุดท้ายหากไม่สามารถรวบกลับสู่ประเด็นที่ต้องการแสดงออกมาได้คิดว่าแค่อาศัยจุดไคลแม็กซ์มาเปลี่ยนแปลงอารมณ์แล้วจะกลบเกลื่อนตำหนิก่อนหน้านี้ทั้งหมดได้ความคิดแบบนี้ถือว่าผิดมหันต์แม้จะดัดแปลงมาจากเรื่องอัศวินแห่งน้ำบริสุทธิ์ที่เคยได้ยินได้ฟังกันมาบ่อยๆแต่ละครตลกเรื่องนาคีและถ้วยแห่งน้ำบริสุทธิ์ที่ดูกับคุณพอเชียก่อนหน้านี้ในวงเล็บดูหน้าที่17ของรายงานการทดลองมันดีกว่าเยอะเลยก็เหมือนกับที่มาสเตอร์เอริคเลียแฮมพอลส์โหชื่อนั่นชื่อมึงเหรอเอริคเลมจริงๆแฮมมันน่าจะอ่านรวบนะเอริคเลมพอลส์ประมาณนี้แล้วกันเอริคแคมพอลส์ได้กล่าวไว้ยอมเขียนเรื่องขำขันดีกว่าเขียนเรื่องเศร้าโศกอย่างน้อยเสียงหัวเราะก็มอบพลังให้แก่ผู้คนทำให้พวกเขาเข้มแข็งขึ้นได้ยิ่งไปกว่านั้นคือคุณโพเทียร้องไห้ได้น่าอายมากวันทดลองอุปกรณ์การทดลองที่สั่งซื้อไว้ก่อนหน้านี้ยังไม่มาส่งและดูเหมือนจะหายไปกลางทางแล้วช่วยไม่ได้คงต้องจำใจไปสั่งซื้อใหม่อีกชุดและจำใจไปร้านกาแฟลูเซิร์นกับคุณพอเทียแล้วแหละเนื้อหาก็ประมาณนี้แต่ไอชื่อตะเกียบแม่งอ่านยากจริงแต่ผมว่าแฮมอ่ะมันน่าจะอ่านรวบขอดูชื่ออีกรอบนะเนี่ยเออรี่ป่ะมันคำแรกมันอ่านว่าเออรี่คลีกับแฮมอ่ะผมว่ามันรวบกันเป็นคำเดียวได้เป็นเคลมเออรี่เคลมพอลส์ผมว่าน่าจะอ่านอย่างนี้แหละเพราะว่ามันเหมือนกับกรามอ่ะ GRAHAM อ่ะบางคนอ่านว่ากราแฮมแต่ว่าอ่านจริงๆมันอ่านว่ากรามผมว่ามันน่าจะอ่านวันนี้แล้วมั้งอ่ะทีนี้ย้ำอีกครั้งตรงนี้มันเป็นพัซเซิลถ่ายโอนย้ายพลังงานซึ่งประตูนี้เดิมทีมันปิดอยู่แล้วมันก็มีหีบพรีเชียสอยู่ในห้องด้วยแต่ว่าผมเปิดไปแล้วไลท์โหมดเนี้ยผมก็เห็นแต่แรกแต่ว่าตอนแรกมันยังทำอะไรกับมันไม่ได้ก็นั่นแหละต้องมารับเควสก่อนเก็บปุ๊บดูเหมือนว่างานเก็บเอ้ยดูเหมือนว่างานเก็บกู้จะราบรื่นดีนะอย่าเสียเวลากันเลยเยี่ยนดูดิผมรีบอ่านจนผมนึกว่าเป็นไอมอนพูดอะอ่ะหายไปแล้ว2คนนี้ต่อไปไปจุดต่อไปกันเลยจุดต่อไปอยู่ที่อันไหนนะสถาบันวิจัยเครื่องรางประยุกต์ตะเกียบเป็นไอตัวผู้ชายพูดนะแต่ว่าผมตกใจไงคือปกติเวลาเราทำอะไรทุกอย่างไอ้มอนมันจะเป็นคนทักมาคนแรกตลอดใช่ป่ะเออผมก็เลยนึกว่าไอ้มอนนี่ไม่ใช่ครับแต่จะมานั่งอัดคลิปแก้ใหม่ไม่ทันแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่ไดร็อกทางจอเป็นไดร็อกที่แบบว่าโผล่มาครั้งเดียวตลอดชีวิตแล้วก็หายไปเลยโอ้ยเขียบแม่งไม่มีโอกาสให้แก้ตัวนี่ระหว่างทางก็เนี่ยครับมันจะมีมอนไม่ต้องเบ่งกรอกข้างหน้าน่าจะเป็นจุดที่เราต้องไปมั้งเนี่ยคุณสังเกตดูครับรอบๆเนี้ยไม่มีหีบไม่มีพัซเซิลไม่มีอะไรอยู่เลยผมเก็บไปหมดแล้วเก็บละม้าเก็บละม้าผมก็เลยแบบละเอียดหน่อยไงเก็บแบบไม่เหลือเลยจริงๆอ่ะไอ้ลูกพลังงานนี้ไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่าอาจจะได้ใช้ตีหุ่นก็ได้มั้งจำไม่ยักได้ว่าตอนทำพัซเซิลต้องใช้ลูกนี้นะผมอาจจะลืมเองแต่ว่ายังไงพัซเซิลตรงนี้แก้หมดแล้วล่ะมาที่นี่ก็มีเครื่องจักรกลเครื่องรางด้วยบางทีอาจจะถูกพลังงานที่รั่วไหลดึงดูดมาคุณระวังหน่อยเถอะมึงนี่ก็ลอยเก่งลอยเก่งอ๋อมันมีทั้งตัวเควสที่ไม่ดรอปของกับไอตัวที่ดรอปด้วยนี่หว่าเอ้ยแต่ตรงนี้จำได้ว่ามีหีบเนี่ยข้างล่างอ่ะคือข้างบนน่ะไอตึกร้างตรงนี้ข้างบนมันมีพัซเซิลซึ่งผมแก้ไปแล้วข้างล่างอ่ะจำได้ว่ามันมีหีบแต่เราเข้าไปเก็บไม่ได้นี่ไงเห็นป่ะเป็นของเควสที่นี่ก็น่าจะมีหมุดสำรวจอยู่ที่นึงด้วยฉันมาที่นี่เพื่อจะเปิดประตูให้คุณเรื่องงานเก็บกู้ก็รบกวนซิกดีเอ็นด้วยนะเดี๋ยวนั้นแล้วอีนักข่าวมึงยืนใกล้ที่ที่มีหมุดนี่มึงไม่เป็นไรแล้วเหร
ตอนแรกยังอ้วกแตกอ้วกแตนอยู่เลยไม่ใช่เหรอทำไมตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วอ่ะเฮ้ยฉันยังลืมสภาพขายผ้าเอาหน้ารอดของโชยซิ่วไม่ลงเลยอ่ะอ๋อไอตอนโดนสัมภาษณ์สินะไหนจะไรมอนโดคนนั้นอีกผู้ชายคนนั้นน่ะทั้งมันหน้ามันโหนกหญิงยโสโอหังคุณเห็นสายตาที่เขามองฉันไหมอ่ะฉันคิดว่าคุณดีกว่าพวกเขาทั้งสองคนมากถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งนั้นจะไม่มีวันเปลี่ยนไปเป็นแบบนั้นแน่อุ้ยเขามองเราดีมากเลยเนี่ยขอบคุณครับแล้วไอ้เน็กตาเอ็นเนกเกอร์ล่ะกูจะอ่านชื่อเป็นเน็กทาแล้วเนี่ยที่นี่น่าจะเป็นสถาบันวิจัยเครื่องรางประยุกต์ของบูเตอร์ในด้านสาขาการวิจัยกลไกเครื่องรางคุณบูเตอร์นับว่ายืนหนึ่งไม่เป็นสองรองใครแต่ว่าจากในมุมมองทางวิชาการแล้วการพัฒนาและปรับปรุงกลไกเครื่องรางแบบดั้งเดิมได้ถึงจุดคอขวดแล้วจากมุมมองด้านการใช้งานแล้วข้อเสียของกลไกเครื่องรางแบบดั้งเดิมนั้นชัดเจนเกินไปสรุปก็คือการวิจัยของคุณบูเตอร์ในสถาบันค่อยๆถูกลดความสำคัญลงไม่เพียงแต่ถูกตัดเงินลงทุนเท่านั้นทั้งยังรับสมัครนักวิจัยได้จำนวนน้อยนิดอีกด้วยสุดท้ายหลังจากผ่านเหตุการณ์ร้ายๆมากลุ่มวิจัยของคุณบูเตอร์ก็ได้ประกาศยุบทีมอย่างสมบูรณ์และที่นี่ก็ถูกทิ้งร้างเอาไว้แบบนี้เฮ้ยถ้าให้ฉันพูดนะคุณบูเตอร์ช่างเป็นคนอาภัพซะจริงขอบคุณที่แจ้งให้ทราบแม้ไม่ได้อยากทราบแต่ก็ขอบคุณที่แจ้งกูจะดำเนินการต่อไปให้แม่มึงอ่ะกูต้องทำอะไรต่อประตูบานนี้มันเปิดซ้ายอันนี้ยังไม่เปิดก็คือกูต้องตีพวกนี้ใช่ไหมไอ้หมาเออชุดเดียวอยู่ไงล่ะยากาศ46ขอขิงระดับพลังแห่งการชาร์จตีของยากาศหน่อยอ๋อนี่ก็ว่าอยู่ว่ามีหินไว้ทำไมเปิดใช้งานเอานี่ไงอ๋อโอเครู้แล้วผมไม่ได้แหงหน้าให้ไปมองโทษแม่งก็อยู่ข้างบนใช่คือเราเจอไอ้ตอที่เอาพลังงานมาใส่แล้วแต่หาไอ้บล็อกสสารไม่เจอดีนะที่กล้องมันแพนไปให้เห็นทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะทำการย้ายพลังงานครับมุมกล้องไม่ได้งั้นต้องใช้มุมนี้หันข้างปุ๊บแล้วก็ดึงมาเสร็จเราย้ายมากล้องตัวนี้พอย้ายมากล้องตัวนี้เสร็จปุ๊บเรายิงไปที่หน้าประตูให้นี่ก็เปิดประตูได้แล้วชิวพาเซิลอีซี่ยังถือว่าปราณีผู้เล่นครับถ้าเทียบกับพาเซิลบางอันอย่างเช่นไอโซนการผลิตล้างในคุกอะทีนี้มึงยืนทำอะไรกันเนี่ยเอ้ยตรงนี้มีหีบด้วยอะเออแป๊บนึงนะขออนุญาตผมอยากรู้ว่าหีบใบนี้มันนับใน achievement หรือเปล่าหมายถึงนับว่าเป็นหีบทั้งหมดที่เราต้องเก็บไหมคือตอนนี้ผมเก็บหีบทั้งหมดมา224ใบแล้วดูจาก achievement ได้แล้วถ้าตามข้อมูลก็คือโซนใหม่2โซนของฟองเตนที่มันเปิดพื้นที่ใหม่ในแพท 4.1 เนี่ยมีหีบให้เก็บทั้งหมดมันจะขึ้นใน achievement 243ใบแต่จริงๆมันมี245ถ้าอธิบายก็คือ2ใบอ่ะมันถูกอ้าวต้องเก็บก่อนนะคือ2ใบอ่ะมันถูกเอาไปรวมกับโซนเก่าก็คือไอ้3พื้นที่ก่อนหน้านี้ที่อยู่ 4.0 น่ะตรงนั้นอ่ะเดิมทีมัน338แต่พอขึ้น 4.1 ปุ๊บเก็บหีบแถวๆตรงรอยต่อระหว่างแมปอ่ะมันจะไปบวกตรงนั้นกลายเป็น340น่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็ได้เผื่อใครจะเป็นสายเก็บหีบแบบ 100% แท้นะไม่100เก๋อ่ะอันนี้เนี่ยเห็นป่ะไอ้นักล่าสมบัติแห่งเกลียวขึ้นน่ะตอนแรกอ่ะถ้าเป็นแพท 4.0 น่ะมันจะเก็บได้สูงสุดแค่338ใบแต่ว่าพอแมปเปิดเพิ่มมันจะมีรอยต่อระหว่างแมปใช่ไหมแล้วระหว่างรอยต่อมันก็มีหีบด้วยมีหีบเกิดเพิ่มก็ถ้าเก็บหมดอ่ะมันจะรวมกับแพทใหม่เป็น345แต่มาหักลบตรงเนี้ยก็คือเอา2ใบอ่ะมาบวกตรงนี้แทนจาก338เป็น340ส่วนไอ้ตรงเนี้ยถ้าเก็บครบจริงๆอ่ะมันจะแสดงผลว่า243ใบแต่ว่าหีบใหม่มีทั้งหมด245 achievement แสดงแค่243เพราะอีก2มันไปอยู่กับเขตเก่าไม่งงเนาะถ้าพูดประมาณนี้ไม่งงใช่มั้ยผมยังไม่ต้องพูดซ้ำอ่ะโอเคทีนี้ก็คือ224อ่ะเอา243มาลบอ่ะก็เท่ากับว่าผมขาดอยู่นิดหน่อยผมไม่รู้ว่าไอ้เอ้ยนี่หีบเฟอร์ได้อีกใบละความสบายเหมือนอยู่บ้านขออนุญาตพับจอไปมาร์คแมปโอเคเปิดอยู่พอดีอ๋อเราอยู่ตรงนี้นี่หว่าแสดงว่ามันมีมาร์คแมปอยู่แล้วเออนี่ไงหีบเฟอร์ใช่อย่างนี้ด้วยชิ้นนี้งั้นไอหีบพรีเชียสที่อยู่ข้างมันก็มีอยู่ในมาร์คแมปอยู่แล้ว
聞き流してちょうだい。เออเขาบอกว่าเนี่ย require world quest ต้องทำ world quest何百条ものしきたりを暗記させられたら本気にしなくていいから。คือตอนเนี้ยผมนับหีบที่ผมเก็บรวมกับไอหีบที่มันยังเหลืออยู่ในมาร์กอ่ะแม่งขาดใบนึงนี่คือเสาเข็มต้นสุดท้ายแล้วเรากลับไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ของเตงกันเถอะฉันสงสัยว่าในบรรดานักวิทยาศาสตร์ที่มาสมัครก่อนหน้านี้มีใครเอาเสาเข็มแบบนี้ไปบ้างไหมมากกว่า1คนแน่นอนการลองใช้เสาเข็มก็เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบคุณสมบัติเช่นกันหลังจากการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นสิ้นสุดลงพวกเขาจะพยายามสัมผัสเสาเข็มถ้างั้นพวกเขากินยาแก้อาเจียนกันมาแล้วอ้าวเดี๋ยวนะมึงว่าไงนะคือไอ้พวกนักวิทยาศาสตร์ก่อนหน้านี้ที่มันพยายามจะสัมผัสเสาเข็มหรืออะไรสักอย่างที่ว่าเนี่ยก็คือมึงต้องกินยาแก้อ้วกมาก่อนแล้วใช่มั้ยอีสัตว์เอ้ยได้ใจ役に立つとね อ่ะขออนุญาตมาครับจะได้ไม่ลืมว่าเราเก็บแล้วโอเคทีนี้เท่ากับว่าเราเก็บหีบได้อีก2ใบจากการดำเนินเควสนี้เพราะถ้าไม่ทำเควสพื้นที่นี้ก็จะไม่เปิดว่าแต่ระหว่างโมอ่านไดล็อกนี่กูโดนหุ่นตีฟรีไปหลายดอกเลยขออนุญาตไปรีเลือดแป๊บนึงแถวนี้เสามันไม่เทพอ่ะแต่ช่างมันหงุดหงิดหมุนจอคำว่าเสาเทพของผมก็คือวาร์ปมันแล้วมันรีเลื่อนให้เลยไม่ต้องเดินอ่ะไอเสาสองต้นนี้มันไม่เทพเป็นเสากากต้องเดินเสาเทพจริงมันอยู่ตรงเขตเก่าครับตรงภูเขาเอลินัสเอ้ยเชี่ยกูตีวิญญาณนกไอสัตว์มันไม่ดอกอะไรด้วยอ่ะกลับมาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนแห่งใหม่กันเราเก็บมาครบแล้วนะทั้งสองหมุดเลยอีกบุตรนึงแม่งหุ่นตีกูฟรีด้วยไดล็อกอ่านไม่ค่อยจะทันด้วยไอ้เหี้ยแต่ผมคาใจประโยคสุดท้ายอ่ะคือมันสั้นนะแต่ผมไม่ทันตั้งตัวไงเขาบอกว่าไอ้แนกเกอร์วะมันบอกว่าไงนะคือกินยาแก้อ้วกกันมาแล้วเงี้ยอ่ะคุยกับไอ้ชอยซิลก่อนก็ได้โอเคมันรวบคุณไรมอนโดเราเอาหมุดกลับมาหมดแล้วดูเหมือนครั้งนี้เราจะไม่ได้หาคนผิดจริงๆวางหมุดไว้ตรงนี้เถอะเดี๋ยวก็มีคนมาจัดการเองถ้างั้นพวกเรามาเข้าเรื่องของเรากันเถอะซิดีเอ็นช่วยมาที่นี่หน่อยสิฉันมีเอกสารจะให้คุณเซ็นหน่อยหนาจังเลยทำไมถึงมีเอกสารเยอะขนาดนี้ล่ะเพราะว่าไม่ว่ายังไงการคุ้มกันนักวิจัยเข้าไปในซากศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนและทำให้มันลงสู่พื้นดินได้ก็ถือเป็นเรื่องที่มีความหมายมากนะในเมื่อเรื่องนี้เป็นภาระหน้าที่ที่หนักหน่วงงั้นก็ต้องบอกรายละเอียดทั้งหมดให้กับผู้ปฏิบัติการรู้สิแล้วกูต้องคุ้มกันใครอ่ะก็ต้องเป็นคุณแน็กเกอร์นะสิทั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ไม่มีคนที่เหมาะจะจัดการกับซากห้องปฏิบัติการกลางมากกว่าเขาอีกแล้วฉันขอร่วมเดินทางกับคุณแน็กเกอร์ด้วยคนอะไรนะคุณนักข่าวฉันรู้สึกว่านี่เป็นข้อเสนอที่ไม่เลวเลยนะคุณเจ้าหน้าที่กิจการอย่าบอกนะว่าคุณลืมสิ่งที่พวกเราพูดตอนที่กำหนดแผนงานไปแล้วที่บอกว่าจะต้องบอกการสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์อีกครั้งโดยให้ประชาชนรู้อย่างโปร่งใสที่สุดนะใช่แน่นอนว่าศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนแห่งใหม่ไม่มีเรื่องเลวร้ายที่ต้องปิดบังอีกแล้วเอ็ดวินเคยทำความผิดเอาไว้แต่พวกเราก็ก้าวข้ามอุปสรรคนี้ไปแล้วคุณไปรายงานได้เลยขึ้นไปบนซากปรักหักพังของศูนย์วิทยาศาสตร์และมองดูความผิดที่เอ็ดวินอิสติงเฮาเคยก่อไว้สรุปเอ็ดวินมันตายปะถ้าตัวไม่อยู่นี่มันก็น่าจะบื้มไปพร้อมกับศูนย์นั่นแล้วล่ะคิดว่านะแล้วก็หันกลับไปดูศูนย์วิทยาศาสตร์ในตอนนี้อีกทีนี่เป็นความพยายามที่พวกเราทุ่มเทไปเป็นงานที่พวกเรายึดมั่นแต่ฉันขอย้ำอีกรอบเอาอีกแล้วไดล็อกมาอีกแล้วฉันเริ่มง่วงอีกแล้วเนี่ยถ้างั้นถ้าพวกมึงปรึกษากันเสร็จแล้วค่อยเรียกกูแล้วกันนะกูขี้เกียจอ่านไดล็อกไร้สัตว์เสียงจะแหบรู้สึกว่าจะไม่เกี่ยวกับพวกเราเลยนะพอดีเลยเราจะได้ไปพักผ่อนกันสักหน่อยธุระสำคัญเชิญมาทางนี้คุณเซ็นเอกสารซับซ้อนไปมากมายภายใต้การชี้แนะของไรมอนโดต้องขอบคุณประสบการณ์การเซ็นสัญญาก่อนหน้านี้ทำให้ครั้งนี้คุณเซ็นได้อย่างรวดเร็วเลยชินแล้วสินะเซ็นสัญญาเสร็จหมดแล้วขอบคุณนะซิกดีเอ็นตอนนี้คุณเป็นนักวิจัยผู้ช่วยอัตราจ้างพิเศษของศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนแล้วนะแล้วฉันล่ะมีตำแหน่งอะไรให้ฉันหรือเปล่าไอ้มอนมึงก็เป็นผู้ช่วย คนสำคัญของกูอยู่แล้วนี่นะอ่ะพูดเนี่ยมันดังๆนี่ไม่ได้ยินเลยผู้ช่วยเหรอ
ทำไมฟังดูไม่ค่อยยิ่งใหญ่เลยแฮะคนสำคัญเลยนะเว้ย วางใจได้เลยผู้ช่วยเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากในศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเตนอย่างแน่นอนเรามาคุยธุระกันต่อเถอะเพราะตอนนี้สถานการณ์ในศูนย์มันค่อนข้างซับซ้อนน่ะงานที่จะให้คุณไปจัดการก็ออกจะเร่งด่วนหน่อยฉันไม่รบกวนเวลาของพวกคุณแล้วล่ะส่วนสิ่งที่ต้องระวังด้านหลักการกับรายละเอียดงานที่คุณต้องทำเดี๋ยวคุณแน็กเกอร์จะเป็นคนบอกคุณระหว่างทางเองนะงั้นเรื่องต่อจากนี้ก็ฝากคุณจัดการด้วยคุณแน็กเกอร์นี่เป็นหน้าที่สำคัญเลยนะงั้นเชิญซิกดีเอ็นตามฉันมาเถอะพวกเราจะต้องขึ้นไปบนซากปรักหักพังด้วยกันนะไม่มีปัญหาได้เวลาขึ้นไปบนเกาะท้องฟ้าแล้วสินะฉันด้วยใช่มีคุณด้วยอีกด้วยฉันไม่กล้าลืมคุณไปหรอกนะคุณนักข่าวคนที่ติดอะไรนะเดี๋ยวมึงขอดูชื่อหน่อยคนที่ติดหล่มระเบียบผ่านการตรวจสอบขั้นสุดท้ายโอเคก็คือน่าจะเสร็จเควสประมาณช่วงหนึ่งจนกระทั่งเราได้รับการยอมรับเซ็นเอกสารอะไรเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาขึ้นไปบนเกาะท้องฟ้าแล้วสินะแต่ว่าก่อนอื่นก็ขอคุยเก็บไดร็อกไอ้คู่นี้นิดนึงรามอนโดก่อนหน้านี้ในที่ประชุมฉันบอกว่าจะพูดเรื่องสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งใหม่ให้ประชาชนรู้ด้วยความโปร่งใสที่สุดใช่ไหมฉันจำไม่ค่อยได้แล้วจริงๆอ่ะวันนี้ฉันคงต้องกลับไปเปิดดูบันทึกการประชุมช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่ามันอยู่หน้าไหนอ่ะถ้าการเปิดดูบันทึกการประชุมของคุณหมายถึงหาลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับความเห็นนี้ในบันทึกการประชุมแล้วก็งั้นฉันต้องบอกว่าความเห็นนี้ไม่ใช่การเขียนสรุปด้วยคำศัพท์หรือประโยคแบบสั้นๆเท่านั้นความเห็นนี้เป็นจิตวิญญาณโดยรวมของการประชุมครั้งนั้นโดยมุ่งเน้นคุณธรรมและมโนธรรมเป็นอย่างแรกตามด้วยการรวมความยุติธรรมบนโลกนี้สุดท้ายถึงได้กันกรองวาจาและพฤติกรรมของคนนับไม่ถ้วนเอาแนวคิดนามธรรมที่ทั้งครอบคลุมและมีความเป็นสากลนี้ออกมาซึ่งใครเห็นก็เข้าใจได้ในทันทีคุณหมายถึงกูไม่เคยพูดใช่ไหมสั้นๆก็คือกูไม่เคยพูดใช่ปะใช่ What